คมกิจนะครับแต่สัมพันธ์ดีเพลินครับผมครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ท่านอ๊อบบี้กลับมาครับซึ่งในความใช้ไลนะครับว้าวกว่าเดิมนะครับเป็นอดุลคัมแบ็กนะครับผมเคยจำได้ว่าท่านเคยทำระบบอดุลครั้งที่1ครั้งที่2หลังจากนั้นผมก็ไม่ได้เข้าเลยแต่วันนี้ครับก็เป็นตัวล่าสุดของท่านอ๊อบบี้นะครับซึ่งท่านปกปิดชื่อจริงผมไม่ขอเอ่ยนามดีกว่านะครับซึ่งท่านจะได้รู้วิธีการนะครับว่าทำอย่างไรขอทุกท่านสนุกและนำไปปรับใช้กับองค์กรของท่านอย่างเต็มที่ครับขอบคุณท่านอ๊อบบี้อีกครั้งครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับได้ยินเสียงชัดเจนนะครับชัดเจนครับครับผมตัวที่จะนำเสนอนะครับก็วันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่นะครับเหมือนกับมารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เคยแนะนำเรื่องอับดุลไปนะครับเพราะอับดุลก็ยังถือว่าเป็นแชทบอทตัวหนึ่งนะครับที่ใช้ได้ดีนะครับของงานพวกทำพวกการตอบอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มี API ของ Nextech นะครับที่จะช่วยในการดึงข้อมูลต่างๆให้มาใช้ได้ง่ายขึ้นโดยบางทีอาจจะเรียกว่า no code ก็ได้นะครับในส่วนของตัว Nextech นะครับก็ที่เราใช้ที่ QR code ที่เห็นนะถ้าท่านลองส่องไปก็จะเป็น API นะครับที่เขาเคยทำมานะครับพวก AI ของระดับประเทศเนี่ยเขาก็เคยมีผลงานมากมายนะครับที่ผมเห็นผ่านมาก็ทราฟิกฟังดูว่า Nextech ก็เข้าไปทำด้วยนะครับที่ผมเห็นก็ลองเข้าไปดูจากเว็บไซต์ดูได้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นตัวอย่างนะครับที่ของในเว็บไซต์ก็ไปดูแนวคิดตัวที่ผมบอกว่าเวลาเขาใช้ในส่วนของอับดุลเนี่ยสิ่งแรกคือต้องมี Facebook ใช้ล็อกอินเฉยครับไม่ได้ใช้อะไรมากแค่ในการยืนยันตัวตนนะครับว่ามีตัวตนอยู่จริงอันที่2ก็ใช้ Line Official นะครับที่เราจะเชื่อมโยงกับอับดุลเพราะว่าเวลาเราใช้งานตัวอับดุลเนี่ยแล้วก็ใช้จาก Line Official เพื่อการเชื่อมต่อนะครับมันก็จะได้ตัวลิงก์ที่เป็น API เพื่อจะเชื่อมต่อไปแล้วก็ตัวสร้างที่ผมจะไปบ่อยคือตัว Rich Menu นะครับ Rich Menu Marker ที่ง่ายๆนะครับเอาไปทำ Rich Menu ก่อนที่ไปทำในอับดุลก็มีตัวช่วยสร้าง Rich Menu ก็คือตัวอับดุลนะครับที่เป็นตัว Rich Menu ตัวสร้าง Rich Menu ด้วยอับดุลก็จะมีตัวเอกสารที่ผมเดี๋ยวผมจะแชร์ตัวเอกสารให้นะครับในส่วนประกอบของอับดุลเนี่ยมันก็จะมีการส่งในพวกของ incoming message คือเวลาเราถามอะไรไปเนี่ยมันก็จะมี incoming คือสิ่งที่เราถามไปนะครับ bot response ก็คือให้ bot ตอบมาอย่างจะเป็นรูปภาพเป็นเสียงเป็นวิดีโอก็ทำได้หมดนะครับแล้วก็ส่งเป็น text message quick reply ก็ทำง่ายนะครับ rich menu ก็สามารถเปลี่ยนได้ผมว่าน่าจะเป็นพันรูปแบบเลยนะครับถ้าจะทำจริงขั้นตอนการเตรียมไฟล์ก็ต้องเตรียมฟังก์ชันตามลำดับนะครับแล้วก็นำมาต่อเนื่องเชื่อมโยงกันนะครับคือเหมือนต้องเขียนเป็นโฟลว่าจะทำอะไรยังไงเพราะว่าเวลาทำมากๆเนี่ยอินเทนที่ใส่เข้าไปบางทีมันสับสนทำไมบอทไม่ออกบางทีก็ใช้คำไปซ้ำกันนะครับบอทก็ไม่รู้จะเอาตัวไหนออกมามันก็เลยนิ่งแล้วก็ทำให้ผู้ใช้และแอดมินเขาถึงได้ง่ายบางทีผมมาแก้โค้ดแก้อะไรใช้ในโทรศัพท์ก็เร็วเหมือนกันนะครับแก้แปะตัว incoming ปุ๊บ response อะไรยังไงออกมาอันนี้คือตัวที่ผมเคยทำมานะครับก็ส่งพวกพิกัดนะครับโดยด้านซ้ายก็จะส่งพิกัดไปว่าอยู่ที่ไหนนะครับเวลาใครถามแอดเดรสอยู่ไหนแล้วก็ส่งพิกัดกลับมานะครับแล้วก็สามารถเอาพวกลิงก์เว็บแอปเข้ามาใส่ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของด้านซ้ายก็เดี๋ยวคลิกรีพลายนะครับก็ทำง่ายก็ไม่ได้วุ่นวายอะไรนะครับแล้วก็ในส่วนของรูปภาพสามารถดึงได้นะครับก็มีรูปภาพต่อกันได้นะครับก็มีคำสั่งต่างๆแล้วก็เรามีลิงก์ของรูปภาพก็จะใส่ได้อันที่3ก็จะเป็นพวกส่งพิกัดนะครับพวกแชร์โลเคชันแล้วก็พวกลิสต์เมนูนะครับต่างๆเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับเป็น API ตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับก็ตัวบอทที่ผมเคยทำไป OpenDev นะครับก็ลองแอดเข้าไปดูได้นะครับถ้าใครเคยใช้อยู่แล้วก็จะถามเกือบได้ทุกเรื่องนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะเดโมอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ตัวอับดุลที่เคยทำครับ
ทุกคนเห็นหน้าจอมือถือผมนะครับที่ตัวอับดุลเนี่ยนะครับก็จะมีตัวฟังก์ชันนะครับที่ใช้ได้หลากหลายนะครับก็อย่างเช่นผมจะเปลี่ยนเมนูนะครับผมก็สามารถทำได้รวดเร็วง่ายนะครับได้หลายรูปแบบสามารถฝังพวกเว็บแอปนะครับในการสแกนโค้ดต่างๆได้เวลาจะสแกนกดสแกนได้นะครับแล้วก็ในส่วนของเนี่ยเวลาส่งเมสเซจวิ่งเข้าไปในตัวบอทได้นะครับเวลาจะต้องอะไรแล้วก็ตัวนี้ถ้าใครแอดผมไปก็จะมีเมนูที่2นะครับตัวที่เป็นรูปอาหารที่เป็นออบบี้เนี่ยครับก็จะสามารถตัวนี้นะครับตัวที่เป็นทหารเข้ามานะครับเนี่ยตัวนี้พอเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะสามารถตั้งแต่ผมบรรยายตั้งแต่ครั้งแรกนะครับจนถึงณปัจจุบันเนี่ยมันจะเก็บโค้ดซอสโค้ดอะไรต่างๆไว้ตรงนี้นะครับใครจะมาเรียนรู้หรือลองเอาไปใช้ได้นะครับซึ่งอะไรแปลกๆใหม่ก็จะใส่ไว้ตรงนี้นะครับก็จะอัปเดตอยู่ตรงนี้อันที่3ก็คือเมนูที่ผมจะทำตัวที่เป็นลิสต์เมนูวิ่งไปวิ่งมาตอนนี้ผมมีอะไรใหม่บ้างถ้าปกติคนที่เคยใช้บอร์ดผมนะครับก็เวลาผมพิมพ์อะไรไปอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะตอบกลับอันนี้ก็ตอบกลับด้วยเฟกนะครับหรือบางทีเราชมก็ได้นะครับพิมพ์ปุ๊บแต่พี่เราลืมแล้วอินเทนส์ใส่ไปนานแล้วครับมันก็จะตอบกลับประมาณอย่างเงี้ยครับถ้าเราตำหนินี่แรงๆครับจะเป็นยังไงปุ๊บก่อนจะประมาณอย่างนี้นะครับแล้วก็สมาชิกขอเพิ่มเสียงไมค์นิดนึงครับผมครับได้ยินชัดไหมครับตอนนี้ได้ยินชัดไหมครับเท่าเดิมครับเบาครับน่าจะมีปัญหาได้ยินแล้วครับแล้วครับได้ยินชัดแล้วครับผ่านชัดเจนดังแล้วครับชัดเจนแล้วครับชัดเจนแล้วนะครับโอเคครับก็ตัวบอทคราวนี้ถ้าเราอยากค้นหาอะไรก็พิมพ์ค้นหารองเท้ากีฬาห้างพระแตกนะครับแตกปุ๊บก็พิมพ์ในนี้ก็เหมือน Google นะครับเวลาเสิร์ชนี่ครับแล้วก็มันก็จะเสิร์ชมาได้ในส่วนของเรื่องเพลงกับเพลงอะไรเพลงชาติเพลงอะไรดีก็เลือกเพลงนึงก็พิมพ์ว่าเพลงแล้วก็จะเลือกดึงเพลงมาจาก YouTube อะไรเงี้ยเราสามารถค้นหาอะไรจากตัวนี้ได้นะครับแล้วก็ในตัวนี้ผมก็ใส่พวก data ถ้าพิมพ์ว่า data new นะครับก็ตามด้วยเลขแคลอรี่ก็จะเป็นแคลอรี่อาหารนะครับถ้าดาต้าเบสมันตรงมันก็จะสามารถดึงข้อมูลมาได้นะครับอย่างที่เห็นนะครับจะดึงข้อมูลมาได้ที่ใส่ไว้เป็นแคลอรี่แต่ถ้าดึงไม่ออกว่ากี่แคลอรี่อะไรก็ใส่พวกอาหารไปนะครับแต่ผมต้องใส่กับปลาอาหารปลามีกี่แคลอรี่เยอะเลยนะครับแล้วก็เลือกดูว่าในแคลอรี่น้อยก็สามารถทำได้ดีครับในการเรียกข้อมูลอันนี้คือเรียกรุ่นแรกๆก็จะเป็นข้อมูลประมาณลงใน Excel ครับแล้วแปลงมาใส่นะครับส่วนในเรื่องของเวลาเราพิมพ์ผิด intent เมื่อก่อนผมก็จะแจ้งเตือนครับผมพิมพ์อะไรมั่วๆไปเงี้ยปึ๊บส่งเล่นๆไปมันมี intent มันก็จะวนเป็นคลิก reply ให้นะครับจะเป็นประมาณนี้เราสามารถเข้าไปได้พอเราเข้าเมนูก็จะเลือกได้นะครับตอบดุลถ้าใครนะก็เล่นขออนุญาตที่รบกวนครับอาจารย์พอดียังเหมือนกันยังเบาอยู่นะผมใส่หูฟังแล้วก็มันยังเบาอาจารย์ใช้สมอลทอล์กใช่ไหมครับรบกวนได้ยินนะนิดนึงครับได้ยินครับโอเคครับขออนุญาตสมาชิกนะที่รบกวนขัดจังหวะครับอันนี้ได้ยินชัดแล้วนะฮะโอเคชัดแล้วครับขอบคุณครับอาจารย์นะหูฟังนะไม่ค่อยชัดในส่วนของที่เป็นแชทบอทนะครับก็จะมีตัวเมนูอะไรอีกเยอะนะครับที่เราจะสามารถใช้อันนี้เราก็จะมาเริ่มทำนะครับ
ผมก็จะเข้าไปที่ตัว API นะครับเดี๋ยวเข้าตัวนี้ก่อนนะครับถ้าใครยังไม่เคยใช้หรือเคยมี LINE Abdul Chatbot ช่วยใส่เลข1ให้ผมหน่อยครับถ้าใครไม่เคยแบบรู้จักหรือไม่เคยใช้ใส่เลข1ให้หน่อยครับมี1ท่านนะครับ2 3น่าจะเยอะอยู่ครับโอเคผมขออนุญาตปิดกล้องนะครับเหมือนสัญญาณอินเทอร์เน็ตผมไม่ค่อยดีมันจะดีเลยเข้าไปในตัวที่ผมส่งให้ก่อนนะครับเข้าไปรอตรงนี้นะครับครับตัวที่เป็นเราเข้าหน้าเมนูนี้มานะครับก็จะเจอกับตัวที่เป็น API นะของ Abdul นะครับอันนี้เราต้องล็อกอินด้วย Facebook นะครับต้องล็อกอินด้วย Facebook เข้ามานะครับใครเข้าหน้านี้แล้วครับถึงหน้านี้แล้วช่วยกด2ให้หน่อยครับโอเคครับเราไปที่ตัว LINE Developer กันนะครับที่จะทำตัว LINE Official ถ้าใครมี LINE Official เดิมแล้วก็ไม่ต้องทำนะครับแค่ Copyเอางี้ดีกว่ากด3หน่อยครับถ้าใครไม่เคยมี LINE Official ครับกด3นะถ้าใครไม่เคยมี LINE เลย LINE ที่เราก็มี1ท่านครับมี2นะครับถ้าใครไม่เคยมี LINE Official ก็สร้างบอทมา1ตัวนะครับไปที่ LINE Developer นะครับ เข้าลิงก์นี้นะครับ LINE Developerเข้ามาหน้านี้นะครับเข้ามาหน้าเลยเข้ามาหน้านี้นะครับหน้าเลยใครเข้ามาหน้านี้แล้วก็กด4ให้หน่อยครับใช้ไปถึงหน้านี้แล้วกด4นะครับโอเคครับได้นะครับแล้วเราก็คลิกเข้าไปนะครับที่ตัวนี้ล็อกอินด้วยไลน์ของเรานะครับจะเข้าตัวนี้มานะครับใช้ถึงหน้านี้แล้วช่วยกด5ให้หน่อยครับครับอันนี้ก็คือการสร้างไลน์ Official ปกติของเรานะครับในตัวนี้ก็จะมี Provider มีอะไรต่างๆนะครับที่เป็นตัวเก็บบอทเราต้องไปสร้าง provider ก่อนถ้าไม่มี provider ด้านนั้นซ้ายเนี่ยที่เป็นแอดมินเนี่ยใครไม่มีขึ้นมาเลยครับเนี่ยคลิก provider คลิกมาแล้วเนี่ยใครไม่มีกด5นะครับมีไหมครับเอ้ยเดี๋ยวขอโทษครับกด7นะครับถ้าใครไม่มีตรงนี้ขึ้นกด7ให้หน่อยครับถ้ามี provider เก่าใช้ provider เก่าได้ครับถ้าไม่มีกด7นะครับโอเคก็มีโพรไวเดอร์ทุกคนนะครับท่านเลือกโพรไวเดอร์ไหนก็ได้นะครับที่จะใช้นะครับอย่างผมเนี่ยผมเลือกโพรไวเดอร์แรกนะครับคือจะเป็นชนิดของกลุ่มงานของตัวบอทครับนี่ผมสร้างบอทไปเยอะมากเลยนะครับครับผมก็เลือกบอทมาสักตัวนึงนะครับก็เลือกมาสักโพรไวเดอร์1ผมเลือกโพรไวเดอร์นี้นะครับโหนี่เยอะเดี๋ยวดูโพรไวเดอร์ของเราของทุกท่านก็จะไม่เหมือนผมนะครับแล้วแต่ว่าท่านจะมีโพรไวเดอร์เยอะขนาดไหนเนี่ยนี่ผมก็จะเลือกโพรไวเดอร์ตัวนี้นะครับที่มาใช้ใกล้ถึงหน้านี้เราช่วยกด6ให้หน่อยครับครับเราก็กด create new channel นะครับ
ด create สิ่งที่เราจะใช้ตอนนี้คือเป็น messaging นะครับ messaging API นะครับเป็น API ที่ใช้ในการทำบอทนะครับเลือก messaging ก็จะเข้าหน้ามานะครับแต่เข้าหน้านี้จะช่วยกดสีให้หน่อยครับถึงหน้านี้แล้วผมจะไปช้าๆนะครับโอเคครับพอเข้าหน้านี้แล้วตัวแรกเราก็เป็น messaging อธิบายแล้วจะเหมือนตัวแรกที่เราเลือกนะครับแต่นี้เราเลือก messaging ถูกอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็เป็น provider ที่เราเลือกที่ผมเลือก as sheetbot นะครับของท่านก็จะเป็นตามที่ท่านเลือกไว้ที่ท่านมีอยู่นะครับอันที่2ผมก็จะเลือกประเทศนะครับก็หาประเทศของเราอยู่ตรงไหนมีประเทศไทยไหมครับปึ๊บเราก็หาอยู่ตรงไหนครับประเทศไทยมาที่ไรหาไม่ค่อยเจอบูเลอร์อยู่นี่ครับอยู่ใกล้สโลวีเนียนะครับเลือกประเทศนะครับแล้วเราก็เลือกรูปภาพนะครับที่มันจะสามารถโชว์ในกรอบแล้วสามารถเห็นได้ชัดเจนนะครับสื่อกับตัวบอทที่เราทำคิดไว้ในหัวก่อนนะครับเราทำบอทอะไรนะครับเอาตัวรูปภาพที่เก็บไว้ให้เวลาหารูปภาพนะครับก็ลองดูแล้วกันพวกเราตัวนี้มาจริงๆก็เป็นภาพนิ่งนะครับที่ผมเอารูปนี้มาเดี๋ยวหาตัวอื่นท่านเลือกรูปได้เลยนะครับของท่านเองผมเอารูปนี้ก่อนพอเสร็จแล้วเราก็เลือก channel นะครับบอทตั้งชื่อบอทนะครับที่เป็นจะสื่อตรงนี้นะครับบอทมีของตั้งชื่อบอทโอมบี้นะครับแล้วก็ descriptionก็วันบรรยายว่าจะเป็นชแนลเกี่ยวกับอะไรนะครับใส่ education นะครับแล้วก็ category แล้วก็ใส่อันนี้ผมใช้เป็นเรื่องการศึกษาแล้วกันครับการศึกษานะครับแล้วก็เลือกตรงนี้จะเลือกเป็นการศึกษาอื่นๆนะครับอันนี้อีเมลก็จะเป็นอีเมลที่เราใช้นะครับพวกเขียนสคริปต์ต่างๆก็จะใช้ตรงนี้ตรงอื่นก็ไม่ต้องยุ่งกันนะครับแล้วก็กดติ๊ก3อันนะครับใครถึงตรงนี้แล้วช่วยกด5ให้หน่อยครับใครถึงแล้วส่งเลขใส่เลข5เลยครับเดี๋ยวเราจะ create แล้วนะครับเรากดปุ่ม create เลยครับจะขึ้นตัวนี้มาแล้วกดโอเคอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อ่านข้อกำหนดอะไรต่างๆนะครับแล้วกด agree นะครับแล้วก็จะ generate เราได้บอทมาแล้วใครถึงหน้านี้แล้วช่วยกด6ให้หน่อยครับโอเคเราเลื่อนๆดูนะครับเราก็เลื่อนมาตรงนี้นะครับดูตรงเมนู messaging API นะครับมาถึงตรงนี้นะครับ messaging API นะครับเราเลือกตัวนี้นะครับข้างล่าง issueนะครับ issue ตรง channel asset token คลิกเลยครับคลิกไว้นะคลิกไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งทำอะไรถ้าถึงขั้นตอนนี้ต้องกด7นะครับเสร็จแล้วท่านเอามือถือท่านนะครับแอดบอทจาก QR code ของท่านเองนะครับอย่าแอดของผมนะครับแอดบอทของท่านเองว่าได้ไหมเอาบอทเข้ามาในเครื่องก่อนใช้กับมือถือนะครับแอดบอทเข้ามาก่อนของผมเนี่ยจะขึ้นมาเตือนละนะครับจะขึ้นประมาณนี้ต้องเป็นของท่านนะครับไม่ใช่ของผมนะอย่าต้องผมนะแอดของท่านเองนะ
โอเคเรามือเก่าๆอยู่แล้วนะครับที่ใช้บ่อยกว่าแล้วตรงนี้ก็ขั้นตอนแบบจะเป็นพื้นฐานที่ใช้บ่อยๆนะครับก็ได้ตัวนี้มาแล้วครับตัวกับตัวหลุดอันนี้เราก็ไปดูข้างล่างต่อนะครับอันนี้เรามาดูตัวแชทบอทนะครับเมื่อกี้เราทำไปแล้วเนี่ยเราอยากให้มันสามารถเข้าไปในกลุ่มได้หรืออะไรแล้วก็เลือกตรงนี้ได้นะครับหัวใส่ไปในกลุ่มก็ edit กด edit ใช้ถึงหน้านี้แล้วกด8ขึ้นนะครับพอทีครับครับเดี๋ยวผมกลับไปหน้าที่นี้นะครับหน้านี้นะครับแล้วก็เลือกตรงนี้นะครับสมมุติอยากหาบอทเข้ากลุ่มก็ต้องเลือก edit กด edit ปึ๊บมันจะเข้ามาหน้านี้ครับครับนะครับพอถึงหน้านี้เราก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับนี่การใช้ฟีเจอร์นะครับการเข้าร่วมแชทถ้าเราไม่อนุญาตมันก็ขึ้น disable เมื่อกี้นะครับแต่ว่าอันนี้เราเลือกให้เข้ากลุ่มได้นะครับเลือกตรงนี้แล้วกดตกลงบอทจะได้เข้าไปในกลุ่มได้เมื่อเราใช้เรียกหรือทำงานในฟังก์ชันอะไรต่างๆเหมือนเราบอทเข้าไปกลุ่มนะครับใกล้ถึงตรงนี้แล้วกด9ให้หน่อยครับครับก็ปิดออกไปนะครับต่อไปในส่วนอื่นก็ไม่เป็นไรครับตั้ง default สิ่งที่เราต้องการตอนนี้คืออะไรครับเว็บคุกตรงนี้นะครับเราจะเอาจากไหนต้องไปเอาจากอับดุล นะครับแต่ก่อนจะไปเอาจากอับดุลคลิกตรงนี้ครับไปเอา Hashtag Token ก่อนนะครับของบอทของเราเนี่ยกดตึ๊บได้นะครับ Copy แล้วเราก็ไปที่อับดุล นะครับถึงหน้านี้ใครถึงหน้านี้แล้วกลับมาหน้านี้แล้วช่วยกด4ให้หน่อยครับกลับมาหน้าตรงนี้ทุกคนต้องล็อกอินใน Facebook นะครับเดี๋ยวมันจะเข้าไม่ได้กด4นะครับใครถึงหน้านี้แล้วผมรอกลับมาที่อับดุลนะครับแล้วท่านก็เอา Asset Token มาวางข้างล่างนี่ครับวางไว้ก่อนแล้วก็กด Set ให้ขึ้นแบบนี้นะครับใครขึ้นแบบเนี้ยแบบผมแล้วอย่าเพิ่งทำอะไรนะครับช่วยกด6ให้หน่อยครับครับพอตรงนี้เราก็คลิกเนี่ยนะครับคลิกตรงนี้นะครับคลิกถึงหน้านี้ละนะครับให้ถึงหน้านี้แล้วช่วยกด3ให้หน่อยครับครับให้ถึงนะอย่าเพิ่งทำอะไรนะครับให้ขึ้นอย่างเงี้ยโอเคแสดงว่าวางถูกแล้วก็เราได้โทเค็นมาแล้วก็เจเนเรตจนได้ตัว URL นะครับที่จะไปใส่ในเว็บพุกคือเว็บพุกของตัวนี้นะครับเรา copy เลยครับcopy แล้วกลับไปที่ Line Developer นะครับที่เราเปิดไว้ครับผมเราเลือกตรงนี้ตรง Messaging API ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเลือกเว็บคุก URL นะครับแล้วก็วางนะครับอย่าเพิ่งทำอะไรนะครับวางไปถึงขั้นตอนนี้แล้วกด9ครับขออนุญาตครับครับคลิกเฮียตรงไหนนะครับผมกลับไปที่อับดุลนะครับตรงนี้ครับไปที่อับดุลก่อนนะครับเจอไหมครับครับผมแล้วก็กดเซตก่อนนะครับครับกดแล้วครับมันจะขึ้นคลิกเฮียได้ไหมครับคลิกเฮียคลิกแล้วมันจะเข้าหน้านี้ครับมันจะบอกโอเคแล้วก็เราก็ copy นี่มาก็ไปหมดนะครับครับได้นะครับโอเคแล้วก็มาที่ Line Developer เอามาใส่ตรงเว็บบุ๊กนะครับเว็บบุ๊กโอเคครับขอบคุณครับครับพอถึงตรงนี้แล้วใครถึงตรงนี้แล้วกด9นะครับพอถึงในส่วนตรงนี้แล้วเราก็กดอัปเดตเพื่อให้ไลน์
official แล้วนะครับ connect หรือเชื่อมโยงกับบอทของอับดุลนะครับหมายถึงว่า API ของอับดุลนะกดอัปเดตครับใครถึงขั้นตอนนี้ช่วยกด3ให้หน่อยครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับกด3ก่อนนะครับไม่มีปัญหาแล้วกด3เลยครับเดี๋ยวผมไปช้าๆหน่อยนะครับเดี๋ยววันนี้จะเน้นพวก API เป็นหลักนะครับเอาแบบใช้พื้นฐานเราก็จะได้ประโยชน์จากอับดุลเยอะแล้วแล้วกด verify ครับใครขึ้นอย่างนี้ช่วยกด1ให้หน่อยครับเอาแค่นี้ก่อนกด1ครับไปขึ้นอย่างนี้กด1ครับขอบคุณครับคราวนี้เรากดโอเคครับต่อไปเราเปิดเว็บคุกนะครับกด use เว็บคุกให้เป็นสีเขียวนะครับอันนี้ใครถึงอย่างนี้แล้วกด verify อีกทีให้ขึ้นอย่างนี้ช่วยกด2ให้หน่อยครับคือเราเปิด use เว็บคุก verify แล้วเปิด use เว็บคุกแล้วก็ verify อีกทีขึ้นโอเคกด2ครับเดี๋ยวเราจะกลับไปที่อับดุลละแสดงว่าเชื่อมต่อกันได้แล้วโอเคนะครับไปที่อับดุลครับอับดุลตัวที่เป็นตัว API นะครับตอนนี้เราดูข้างล่างนะครับต้องอยู่ในสถานะนี้นะครับต้องมีตัวนี้อยู่นะครับต้องมีตัวโทเค็นอยู่นะโทเค็นไลน์ปัจจุบันที่เราเขียนตัว API ไปแล้วเนี่ยครับต่อไปนะครับกดตัวใหม่เราตั้งชื่อครับตั้งชื่อภาษาอังกฤษนะครับตัวเล็กนะครับเพราะยังไงมันออกมาตัวเล็กอยู่ดีทำให้ตัวเล็กเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับชื่อให้เป็นสื่อนะครับเพิ่นชื่อผมมันไม่ได้ซ้ำตัวเก่าผมตั้งเป็นชื่อนี้แค่นี้ก่อนนะครับไม่ต้องตั้งเหมือนตัวนั้นก็ได้แต่ว่าถ้าตั้งมันก็จะสื่อเวลาหาอะไรจะง่ายครับถ้าเป็นทิศทางเดียวกันงั้นต้องวางแผนก่อนทำบอทตั้งแต่ provider นะครับแล้วก็มาใส่ตัวนี้แต่แค่นี้ก่อนนะครับไปจุดได้ไหมใครถึงขั้นตอนนี้แล้วกดถามให้หน่อยครับเอาละพี่เพชรดีเลยครับส่งสาวหลอดเป็นไอดอลสิมาในบทเพลงกดใครถึงขั้นตอนนี้กด3นะครับครับแล้วท่านลองกดไอ้ปุ่มแดงๆบวกดูนะครับแล้วรอสักครู่นะครับมันจะนิ่งๆอย่างเงี้ยแต่มันไม่ได้นิ่งมันกำลังประมวลผลอยู่กดแล้วรอสักครู่มันจะเหมือนปุ่มมันถูกกดลงไปนะครับรอสักครู่เดี๋ยวตัวบอทมันจะเพิ่มเข้ามาครับดูข้างล่างด้วยอ้าวแอคเซสหายถ้ามันหายอย่างนี้ลองกลับไปดูตรงนี้มาใส่ใหม่ผมชอบงงไอ้ตัวขั้นตอนนี้ประจำบางทีมันจะหลุดกด copy มาใหม่นะครับชื่อบอทตั้งนะครับไล่มาตรงนี้ใส่ตัวนี้นะครับแล้วลองกด add ใหม่ใช้กดแล้วขึ้นมั้งครับมีใครค้างไหมครับใครถ้ากดแล้วบอทที่ใส่ไปเกี้ยเข้ามาอยู่ในนี้ได้ช่วยกด2ให้หน่อยครับทำไมถึงกดได้ครับทำขั้นตอนตามผมอะครับหรือว่าเด็ดเร็วตามแสดงว่าเน็ตไม่มีปัญหานะครับคนอื่นยังทำไม่ได้ครับใครทำได้นะกด2ผมหน่อยครับผมใส่เซตโทเค็นมาครับกดเซตแล้วกดบวกทำไมบางคนทำได้นะครับน่าจะติดอะไรตรงไหนหรือเปล่าเราอินได้ Facebook แล้วเดี๋ยวผมลองรีเฟรชหน้าหน่อยอ้าวขึ้นมาแล้ว
ต้องรีเฟซก่อนต้องรีเฟซก่อนครับท่านลองรีเฟซหน้าดูนะเมื่อกี้ผมลองสิ่งที่ทำเมื่อกี้นะครับทำควบคู่ไปด้วยที่ผมเคยเจอปัญหาผมไปเลือกที่บอร์ดผมเลือกบล็อกแล้วผมก็ปลดล็อกนะครับแล้วมันก็กลับมาอย่างนี้นะครับเมื่อกี้ที่ผมลองทำแล้วผมก็มาใส่ตัวเว็บบุ๊กเมื่อกี้นะครับแล้วก็กดไปทีพอกดไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็รีเฟซขึ้นมาเมื่อกี้ผมมีบอทอยู่7ตัวครับตอนนี้เป็น8ตัวแล้วดวงท่านถ้าใครบอทท่านขึ้นแล้วเนี่ยใช่ครับต้องล็อกอินด้วย Facebook ครับผมตรงนี้ต้องล็อกอินใน Facebook นะครับครับใครๆได้บอทตัวนี้เข้ามาในนี้แล้วช่วยกด1ให้หน่อยครับโอเคผมลืมไปเมื่อกี้ต้องบล็อกแล้วก็รีเฟชครับโอเคคราวนี้เข้ามาแล้วในบอทเราจะโต้ตอบได้ไหมนะครับลองส่งติ๊กเกอร์ไปสักตัวครับมันตอบกลับมาไหมพิมพ์ว่าสวัสดีแล้วมันตอบอะไรมาไหมใครตอบมาเหมือนผมมั่งทำอะไรมาก็ตอบเหมือนเดิมเนี่ยแสดงว่าเราไม่ได้ปิดข้อความทักทายนะครับเดี๋ยวเราไปปิดกันนะครับไปที่ตัว LINE Developer นะครับเข้าไปตรง LINE Management เดี๋ยวก่อนนะครับ LINE Managerเดี๋ยวส่งลิงก์นะครับตัวนี้นะครับเข้าถึงหน้านี้แล้วช่วยกด5ให้ผมหน่อยครับเข้าหน้าตรงนี้แล้วช่วยกด5ให้ผมนะครับถ้าใครเข้าหน้าที่ผมส่งลิงก์ไปแล้ว LINE Manager ช่วยกด5ให้หน่อยต้องล็อกอินด้วย LINE ล็อกอินด้วย LINE ตัวเก่านะครับเข้าไม่ได้ครับ LINE Manager ได้มั้ยครับอันนี้นี่โทษทีครับโทษทีใครเข้าถึงหน้านี้ช่วยกด3ให้หน่อยครับOkay. เราไปเลือกบอทนะครับขอบคุณครับเลือกบอทที่เราสร้างแต่ต้นนะครับนี่ผมใช้ชื่อผมเป็นบอทออบบี้ครับเราก็เลือกบอทของเรานะครับที่จะเป็นตัวข้อมูลเป็นบอทของเราแล้วข้างบนก็จะเป็นบอทของเรานะครับที่เราจะแก้ไขกันครับดูข้อความตอบกลับอัตโนมัตินะครับอันนี้เราเลือกปิดครับใครถึงตรงนี้แล้วช่วยกด2ให้หน่อยครับกดตกลงครับใครเป็นอย่างนี้แล้วช่วยกด1ให้หน่อยครับครับขอบคุณครับอันนี้เดี๋ยวลองกลับไปที่บอร์ดของเราว่ามันต้องไม่ตอบอะไรแล้วเพราะเราปิดใครขึ้นแบบนี้แล้วช่วยกด2ให้หน่อยครับแสดงว่ามันถูกปิดไปแล้วจะไม่ขึ้นอะไรมากวนแล้วแหละอันนี้มันจะใช้ API ของโอเคครับ
ราวนี้เราจะลุยที่อับดุลแล้วนะครับไปที่อับดุลนะครับใครถึงหน้านี้แล้วช่วยกด3ให้หน่อยครับหน้าอับดุลแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทำ API ทีละตัวนะครับกด3เลยครับครับผม API ตัวแรกที่จะให้ทำนะครับตัว answer ไอ้ quick reply ดีกว่า quick reply ใครคลิกตรง quick reply ตรงนี้แล้วนะครับแล้วช่วยกดสีผมนะครับคลิกแล้วขึ้นแบบผมเนี่ยตัวเนี้ยสองมีสองตัวนะช่วยกดสีผมนะครับโอเคครับครับตอนนี้อย่าเพิ่งทำอะไรนะครับไปที่มือถือของท่านนะครับและแอดบอทตัวที่ท่านทำไม่ใช่บอทผมนะครับตัวบอทของท่านนะครับแล้วท่านลองพิมพ์ไอ้ตัวว่า quick reply หรือคลิกหรือ QRP นะครับ QRP อย่างนี้มันจะขึ้นเป็นตัว quick reply ขึ้นมาให้เรานะขึ้นไหมนิ่งนิ่งเลยใครขึ้นนะไม่มีใครขึ้นมีใครขึ้นไหมครับเดี๋ยวต้องรีเฟรชหน่อยเดี๋ยวผมไปเอา quick reply ตัวอับดุลมาก่อนนะแบบนี้ครับก๊อปนี่เลยดูเช็คอันนี้ก่อนอันนี้เช็คบอทแป๊บนะครับเหมือนบอทมันยังไม่เชื่อมต่อหรือเปล่ามีใครขึ้นไหมครับมีคนขึ้นด้วยครับบอทอ๋อเห็นอะไรอีกแล้วเวลารีเฟรชขึ้นมาแล้วเนี่ยบอทขึ้นเนี่ยมันต้องมีตัว asset token ขึ้นนะครับมันหายไปอีกแล้วไปก๊อปมาก่อนครับกดเซตอีกทีคลิกเฮียลองทำขั้นตอนกลับไปอีกทีนะครับเผื่อมีปัญหาไปที่ edit เก็บปุ๊บเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะครับบริฟายเหมือนต้องทำขั้นตอนซ้ำหรือเปล่ากดรีเฟซโอเคมาแล้วหมายถึงว่าตัวนี้ท่านกลับไปใส่ตัวนี้นะครับแล้วกดเซตนะครับแล้วกดคลิกนะครับแล้ว copy ตัวนี้มันจะเป็นลิงก์เดิมนะครับแต่เผื่อมันมีปัญหานะครับแล้วท่านก็ไปใส่ในเว็บพุกใหม่อีกทีหนึ่งอีดิทแล้วก็ใส่เว็บพุกอีกทีหนึ่งนะครับเป็นซ้ำนะครับกด verify กด OK ครับเหมือนทำซ้ำขั้นตอนเดิมนะครับแล้วลองรีเฟรชบอร์ดของเรานะครับถ้าบอร์ดเรามันพร้อมใช้งานนะมันจะมีตัวชื่อบอร์ดเราแล้วข้างล่าง asset token จะอยู่นะครับเพราะมันจะอ้างอิงตัวนี้ใครได้ขั้นตอนนี้แล้วช่วยกด3ให้หน่อยครับมีชื่อบอทแล้วก็มี asset token อยู่ข้างล่างครับก็รีเฟรชช่วยกด3ให้หน่อยแล้วเราลองคีย์QRP เข้าไปนะครับในตัวบอทเราครับว่ามันมีอะไรขึ้นไหมถ้าขึ้นแล้วแสดงว่ามัน connect เนี่ยผมคีย์ไปแล้วเนี่ยอันนี้จะไม่ทำอะไร default จะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่ก็ได้นะครับมันจับตัวอักขระเฉยๆใครขึ้นอย่างนี้อย่างที่ผมส่งไปให้แล้วช่วย
กด1ให้หน่อยครับมีท่านนึงยังไม่คอนเนคครับเดี๋ยวดูครับท่านอื่นท่านที่ไม่คอนเนคหมายถึงว่าตัวบอทแชร์หน้าจอก็ได้นะครับแชร์หน้าจอไหมครับคุณมันอาจารย์มนตรีครับได้ยังครับยังบอทขึ้นไหมยังครับได้ยังผมยังครับยังครับแชร์หน้าจอก็ได้ครับครูแชร์ไหมเดี๋ยวผมจะสต็อปแชร์ก่อนโอเคได้ครับช็อปโอเคครับแชร์เลยครับรีเซ็ตก่อนใช่ไหมครับอันนี้กดรีเฟซไหนครับรีเฟซครับผมบอทชื่อตัวนี้ใช่ไหมครับครับผมผมขอดูข้างล่างหน่อยครับโอเคมาแล้วกดเซตครับข้างล่างครับข้างล่างกดเซตครับกดเซตกดคลิกเฮียครับครับครับเดี๋ยวได้ขึ้นโอเคกันcopy มาเลยครับทั้ง URL ครับไว้ที่ line developer ครับ line developer โอเคครับกด edit ครับกดคลิกครับลบอันเก่าทิ้งก่อนครับลบอันเก่าทิ้งก่อนแล้วก็วางกดอัปเดตครับกด verify อีกครั้งครับ verify ครับสีดำครับกดโอเคครับกลับไปที่อับดุลครับอับดุลกดรีเฟซอีกทีครับไปคลิกที่พิกลิพายครับลองพิมพ์ QRP ที่มือถือนะครับโอเคพิมพ์ QRP ที่มือถือนะครับว่าที่มือถือนะอย่าเอาในคอมนะ QRP ที่มือถือในบอทของเรานะที่เราสร้างนะขึ้นไหมครับ QRP ขึ้นยังครับคิวตัวใหญ่ตัวเล็กตัวได้หมดครับคิวยังไม่ได้ครับขึ้นข้างบนอ่ะคลิกตรงช่อง QRP นะคลิกตรงเลือกประโยคก่อนหน้านะครับไม่ใช่ด้านซ้ายคลิกเนี่ยพอครับเลื่อนลงมาต่อย QRP ครับตั้งคีย์เวิร์ดได้ทั้งตัวได้เป็นภาษาไทยก็ได้พิมพ์นะตั้งอะไรก็ได้ครับไปเลขก็ได้ไปเลขก็ได้888ก็ได้888โอเคครับกดอัปเดตคราวนี้ลองพิมพ์888ดิครับขึ้นไหมครับขึ้นแล้วครับผมครับโอเคครับขอหน้าจอขึ้นนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับตัวอับดุลตอนนี้เราก็ทำคลิกดิพายแล้วตัวเนี้ยเราจะมาเปลี่ยนคลิกดิพายกันนะครับเพราะว่าผมว่าถือเป็นตัวสำคัญเพราะวันก่อนเนี่ยผมเคยใช้ไอ้ตัวถ้าคนใครเคยเล่นไลน์บอร์ดผมอ่ะผมจะส่งมาติ๊กเกอร์ไปนะครับเวลานะใครจะส่งมาติ๊กเกอร์อะไรมาก็ได้เนี่ยผมจะแชร์ตัวนี้ให้นะครับนี่เป็นคู่มือผมอันนี้รวมโค้ดทั้งหมดอาจจะช้าหน่อยน่าจะเป็นร้อยหน้าแล้วตอนนี้กลับไปดูแบบลึกๆหรือย้อนหลังได้นะครับผมเอาตรงนี้จากตัวนี้แล้วกันเดี๋ยวผมคือตรงนี้ถ้าใครแอดบอทผมมาจะตัวนี้มาอยู่ตรงกลางนะครับอยู่ในตัวบอทอยู่แล้วเดี๋ยวผมแชร์ให้อีกทีนี่คือคัมภีร์เลยถ้าไปเซิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตจะไม่มีครับผมก็ไปตามล่าหาคำสั่งแล้วอัปเดตบางทีให้ท่านอาจารย์ที่ Nextech นะครับช่วยให้ตัวซินแท็กอะไรต่างๆใหม่ๆที่มันใช้ได้อัปเดตครับอันไหนใช้ไม่ได้ผมพยายามเคลียร์ออกนะครับเดี๋ยวส่งเข้าในแท็บนะครับตัวนี้นะครับนี่คัมภีร์เลยเก็บไว้ได้ผมแชร์ถือว่าเป็นเอกสารออนไลน์ครับ
ครับก็ไปดูกันแล้วกันนะครับงั้นสิ่งที่ทำตัวนี้เดี๋ยวผมไอตรงเราไปที่ตัวนี้นะครับเวลาไม่ให้มันหลับไหลนะครับเราจะให้ใครส่งติ๊กเกอร์มาให้มันส่งกลับเนี่ยมันจะส่งยังไงนะครับไปที่ตรงนี้นะครับคลิกที่ตรงนี้คลิกที่ตรงนี้ก่อนนะครับตอนนี้เราส่งติ๊กเกอร์ไปที่บอทเรามีอะไรขึ้นมาไหมครับเงียบกริบมีใครขึ้นไหมครับมีใครขึ้นไหมครับไม่มีนะครับถ้ามีนะแสดงว่า API หรือว่ามีอาจจะทำอะไรเกินคราวนี้ผมจะไปที่ Usen Sticker โค้ดเยอะมากนะครับตรงนี้นี่ตัวอับดุลเดี๋ยวแป๊บนึงครับเน็ตจะดึงๆวันนี้โชคดีนะครับที่ API อับดุลยังใช้ได้ดีนะบางครั้งที่สอนบางทีก็จะช้าๆหน่อยผู้ใช้เยอะค้างละโอเคตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวติ๊กเกอร์ผมส่งให้ไปนะครับเดี๋ยวผมใส่ในโน้ตแพดดีกว่าเพราะมันเยอะมากติ๊กเกอร์เราเวลาใครมาเล่นบอทเราจะได้ไม่เบื่อครับส่งกลับได้ดูเครื่องผมน่าจะใกล้ไปเดี๋ยวผมเซฟก่อนนะครับเดี๋ยวผมส่งมาในช่องแชทนะครับครับถ้าใครเปิดได้เร็วๆก็เปิดในตัวที่ผมส่งให้นะครับโค้ดอยู่ในด็อกิเมนต์นะครับที่ผมส่งให้แต่แรกครับต้องเอาไซเลนต์ออกไหมครับอาจารย์ทิ้งเลยครับลบทิ้งเลยครับเอาไซเลนต์ออกนะครับคราวนี้เราไปที่บอร์ดของเรานะครับเดี๋ยวจะทำแล้วสมมติท่านที่ก๊อปมาแล้วลบทิ้งนะครับกด delete ให้มันขึ้นบอร์ด response ก่อนนะครับแสดงว่าไม่มีขยะไม่มีช่องว่างถ้ามีช่องว่างเนี่ยมันจะหายไปเห็นไหมครับกดให้ขึ้นอย่างนี้ก่อนใครถึงขั้นตอนนี้แล้วช่วยกด2หน่อยครับครับเดี๋ยวผมรอนะครับวันนี้ผมไปช้าๆนะครับเพราะสอนแต่ละครั้งบางทีมีศูนย์นะครับศูนย์ติดอะไรป่ะครับไม่ทันครับขออีกทีครับโหลดตัวสติ๊กเกอร์ผมมายังครับโหลดลงเครื่องยังครับตัวที่ส่งไปในแชทนะครับแล้วท่านก็ไปที่ Use Send Sticker ครับมันจะมี3เมนูนะฮะ Location Image แล้วก็ Use Send Sticker มันจะขึ้นไซเลนท่านลงถึงตรงนี้ครับท่านชินกิจถึงนี้ยังครับถึงแล้วก็กดลบอย่างนี้นะครับพอกดลบเสร็จมันก็จะมีช่องว่างนะครับช่องว่างนี่ต้องกดลบให้หมดเห็นไหมครับมันมีเขียนแบ็คสเปซมามันจะมีช่องว่างเหมือนเป็นข้อความหนึ่งนะครับงั้นเราต้องเอาให้เป็นเคลียร์ให้กรีนก่อนมันจะขึ้นบอทเรสปอนส์พอเสร็จตรงนี้แล้วเราก็ไปก๊อปปี้นี่มาก๊อปดีๆนะครับก๊อปแค่นี้พอนะครับDelete ออกก็ได้ต้องไม่มีขยะหรือเคาะอะไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหาไม่เจอนะครับเนี่ยตั้งแต่อันแรกกับคนทน A นะครับในตัวที่ผมส่งมาให้ถึงอันสุดท้าย Copy แล้วก็วางตรงนี้ครับวางให้เป็นอย่างนี้นะครับนี่ต้องอย่างนี้อย่าให้มีช่องว่างนะครับอย่างนี้ใครถึงขั้นตอนนี้แล้วช่วยกด4ให้หน่อยครับครับขอบคุณครับ
ท่านที่ได้แล้วกดอัปเดตครับรอสักครู่พออัปเดตแล้วรอสักครู่รอจนมันหายไปกดอัปเดตรอมันหายไปอาจจะช้าๆหน่อยไม่รู้เป็นอินเทอร์เน็ตที่บ้านผมหรือเปล่าใช้กดแล้วอัปเดตได้ช่วยกด5ให้หน่อยครับไม่รู้ผมเป็นคนเดียวหรือเปล่าแต่ว่าเน็ตบ้านผมช้าจริงถ้าท่านอัปเดตแล้วท่านส่งติ๊กเกอร์ไปในไลน์บอร์ดท่านจะมีตัวติ๊กเกอร์สุ่มแรนดอมส่งกลับมาหาได้นะครับเดี๋ยวผมต้องรีเฟรชอีกรอบนึงเดี๋ยวเราไม่ใช่ผมต้องปิดก่อนน่าจะดึงๆกันนี่หินมุนติ้วเลยเดี๋ยวเราไม่ใช่ปิดก่อนนะครับปีก่อนเดินช้ามากวันนี้คือเป็นเพราะแถวนี้มีคนใช้เยอะแน่เลยวันอาทิตย์ใครถึงตรงนี้แล้วใครส่งสติ๊กเกอร์เข้าไปในไลน์แล้วใช้ได้กด7ให้หน่อยครับเน็ตผมยังหมุนติ้วๆเลยท่านส่งติ๊กเกอร์เข้ามาในไลน์อ่ะมันจะส่งมาไม่ซ้ำกันเลยนะครับเยอะมากมันจะแรนดอมไปเรื่อยๆแต่บางทีมันก็เป็นสตอรี่ได้นะครับผมไม่รู้ว่าอ่าน API ในเรื่องของอีโมชันไปด้วยหรือเปล่าต่อไปแล้วเราก็ไปดูในส่วนของ API นะครับ API ตัวอื่นตัวอื่นนะครับก็ Big Reply อันนี้เราไปแล้วเนาะเวลาเราไปที่เนี่ยครับอยู่ตรง default ข้างล่างนะครับชื่อ PDE P default แล้วก็มีดอกจันมันจะขึ้นไซเลนต์เนี่ยใครถึงตรงนี้แล้วช่วยกด8ให้หน่อยครับโอเคลบอย่างนี้นะครับให้ขึ้นเป็น bot response ให้ขึ้นอย่างนี้ใครถึงนี้แล้วช่วยกด1ให้หน่อยครับมันไม่ออกครับรอแป๊บหนึ่งครับลบกดลบให้หมดนะครับกดลบให้หมดเน็ตค้างครับถ้านั้นก็รีเฟรชหน้าจอครับได้ไหมครับแล้วเราก็พิมพ์แล้วพิมพ์ไหมไม่มีข้อมูลเอาเป็นภาษาอังกฤษดีกว่าเดี๋ยวติดสไลด์โดดาต้าใครได้อย่างนี้แล้วแล้วก็กดอัปเดตนะครับกดอัปเดตแล้วมันจะหายไปแล้วเรากลับไปดู p default อีกทีสิ่งที่อยู่ตรง default นะครับอยู่ใน service default แล้วก็ p default มันต้องขึ้นตัวนี้ว่า no data ใช้ถึงอย่างนี้แล้วช่วยกด5ให้หน่อยครับวันนี้ผมจะไปจะช้าหน่อยนะครับเพราะเดี๋ยวมันมีคู่มือตามอะไรได้ช่วยกด5นะครับถึงหน้านี้แล้วท่านลองส่งอะไรก็ได้ที่พิมพ์อะไรก็ได้แบบผิดๆไปครับในบอร์ดมันต้องขึ้นว่า no data ใครพิมพ์อะไรแบบมั่วๆไปนะครับแล้วมันขึ้นมา no data หรือสิ่งที่ท่านพิมพ์ไปที่ใช้คำนั้นอ่ะ
หรือเป็นติ๊กเกอร์ก็ได้ตัวแต่ผมติ๊กเกอร์มันก็จะไม่ค่อยเห็นเอาพิมพ์ใหม่เองดีกว่านะครับใครทำได้แล้วช่วยกด2หน่อยครับใครทำได้อย่างนี้ผมมาแล้วกด2หน่อยครับไม่ขึ้นครับ p default พิมพ์คำอื่นครับลบให้หมดให้มันขึ้นบอท response ก่อนนะครับลบให้หมดให้มันขึ้นบอท response อย่างนี้ยังครับขึ้นแล้วครับครับพิมพ์คำอะไรก็ได้ครับใส่เข้าไปเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับพิมพ์แล้วกดอัปเดตครับได้ไหมครับเดี๋ยวครับกำลังรอมันอัปเดต น่าจะเน็ตช้านะครับผมก็เป็นเหมือนเมื่อกี้รีเฟรชไปทีต้องปิดหน้าจอกระปดเลยระหว่างท่านที่ได้แล้วนะครับจำตั้งตอนแรกได้ไหมครับที่ผมบอกไวพิกรีพายเนี่ยท่านเปิดหน้าอับดุลอีกอันหนึ่งก็ได้เดี๋ยวผมก๊อปปี้ในห้องแชทให้อีกทีหนึ่งเหมือนเปิดสองอันนะเปิดสองอันไว้วันนี้เน็ตช้ามากเลยไม่ได้ครับเน็ตน่าจะช้าน่าจะเป็นที่อินเทอร์เน็ตนะครับทีดึงตัวบอทเรสปอนส์เนี่ยเราสามารถใส่คำสั่งตัว quick reply เข้าไปได้นะครับตัวนี้ครับ quick reply เราคลิกที่ quick reply นะครับเมื่อกี้เน็ตผมว่าช้าไม่ขึ้นเหมือนกันรีเฟรชอีกแล้วระหว่างรอผมเปิดไอ้ตัวบอทผมก่อนดีกว่าจะได้ดูรีวิวไปก่อนไม่มีไม่ขึ้นจอผมนะครับผมพิมพ์ข้อความที่มันไม่รู้จักต้องรอต้องรีเฟซบ่อยๆครับใช่ครับมันคนอาจจะใช้เยอะไม่ใช่คนใช้เยอะเหมือนอินเทอร์เน็ตตอนนี้ครับมันอยู่ดิสเทอร์เบอร์อินเทอร์เน็ตไปด้วยได้แล้วครับตอนตัวที่เป็นบอทเนี่ยเวลาเข้ามาเนี่ยในส่วนที่เวลาเราเข้ามาถ้าเราพิมพ์อะไรไปตามระบบนะครับมันก็จะเรียกคนขึ้นมาได้หรือต้องมาตามคีย์เวิร์ดหรือตามที่เรากำหนดไว้นะครับเนี่ยเวลาคลิกอะไรต่างๆมันจะขึ้นมาได้แอปใช้ลิฟอะไรได้หมดแต่กรณีผู้ใช้เนี่ยเขาไม่สามารถที่จะดึงข้อมูลจากบอทเราได้เพราะไม่มีข้อความเนี่ยอย่างเงี้ยไอตัว quick reply ก็จะช่วยได้คือเราก็ใส่ได้นะครับว่าจะเลือกอะไรนะครับจะไปเมนูไว้ถัดไปได้คือมันเหมือนเวลามี intent ที่มันหลุด intent ไปเนี่ยมันจะเรียกกลับไปนี้ได้นะครับงั้นเราต้องมาใช้ไอ้ตัว p default นะให้เป็นประโยชน์ก็คือถ้าเขาพิมพ์อะไรหลุด intent จะไม่บอกว่าไม่มีข้อมูลนะเพราะไม่มีข้อมูลแล้วไงต่อเขาก็จะพิมพ์มาเรื่อยเลยคราวนี้งั้นแต่ถ้าเราใส่ตัวเนี้ยเข้ามาได้ก็คลิกรีไฟล์แล้ว copy มานะครับแล้วมาใส่ตรง p default นะครับแทน data เนี่ยนะตอนเนี้ยแต่ผมเปลี่ยนอย่างนี้ใหม่ถ้าดูซินแท็กดีๆนะครับซินแท็กมันจะมีอยู่แค่นี้นี่ข้อความหลัก QRP คือมันอยู่แค่นี้ซินแท็กมันอยู่แค่นี้ QRP ได้แหละผมจะเปลี่ยนตัวนี้ใหม่นะใครถึงตรงนี้แล้วช่วยกด1ให้ผมหน่อยครับเดี๋ยวทำไปพร้อมๆกันครับช่วยกด1ให้ผมหน่อยครับอันนี้เราจะใช้แบบว่าเวลาคนเขากดแล้วไม่เจอผมจะใช้ตามที่ท่านเลือกครับใช้กรุณาเลือกข้อมูลไม่กรุณาเลือกหัวข้อเนาะกรุณาเลือกหัวข้อที่ท่านต้อง
้องการมีอะไรในนี้บ้างยังไม่รู้เอาที่เราคิดว่าน่าจะมีก่อนตอนนี้ยังไม่ทำอินเทนต์นะครับมันทำได้ถึง13ตัวนะครับตัวนี้เอาข่าวเพลงฮิตเดี๋ยวเราเข้าไปทำอินเทนต์กันกินไว้ก่อนวันพระราคาน้ำมันเอาไว้เน็ตเหมือนติ้วๆเลยน่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตนะครับเงินเดือนเอาเนี่ยที่เราใช้ไปบ่อยครับตินแท็กก็จะมีตัวนี้แหละที่เป็นตัวตินแท็กเป็นตัวขีดล่างนะครับ QRP ตัวใหญ่แล้วก็ขีดล่างเห็นไหมครับมันจะเชื่อมต่อด้วยข้อความแล้วก็ข้อความแรกตัวคลิปเดียวภายแรกอันที่2คอมม่านะครับแล้วคอมม่าอันที่3แล้วคอมม่าอันที่4มันได้ทำได้ถึง13ตัวครับในที่นี้ผมขอแค่4ก่อนนะครับใครถึงขั้นตอนนี้และแก้ไขนี้เสร็จแล้วช่วยกด2ให้ผมนะครับมันเป็นราคาน้ำมันวันพระครับผมจะไปช้านะครับเพราะเดี๋ยวถ้ารู้ตรงนี้คอนเซปต์แล้วมันก็ต่อยอดไปได้หลายเรื่องนะครับรู้การทำงานรู้การเรียกคนแรงต่างเพราะส่วนมากใช้ API ก็น่าจะเหลือพอได้ตรงนี้เสร็จแล้วท่านกดอัปเดตครับตัวนี้ต้องไม่มีอะไรข้างหลังอยู่นะครับอย่ากด Enter ลงมานะครับอย่ากด Enter อย่างนี้เด็ดขาดนะครับให้เคอร์เซอร์อยู่อย่างนี้นะครับการเดิมมันนับเป็นตัวอักษรหนึ่งแล้วกดอัปเดตเลยครับอัปเดตแล้วรอสักครู่ดูเน็ตจะช้าๆเลยครับวันนี้คงถ้าใช้ถึงประมาณ 40-50 คนของ API คงอาจจะอยู่ในช่วงพอดีครับใช้พิมพ์แล้วหายไปบ้างครับพิมพ์แล้วพิมพ์อะไรตัวอื่นๆแล้วมันขึ้นมาได้เป็นตัว Quick Reply ที่เรากำหนดไว้แสดงว่ามันใช้ได้แล้วนะครับดูเน็ตช้ามากเลยวันนี้กดอัปเดต2ทีแล้วคือหลักการก็จะมีชื่อหัวข้อนะครับที่เราจะนั่นแล้วก็ตามด้วย underscore นะครับแล้วก็ QRP ตัวใหญ่ Quick Reply ย่อมาจาก Quick Reply นะครับแล้วก็ตัว underscore อีกหนึ่งอันนะครับแล้วก็ตามด้วยข้อความที่เป็นคีย์เวิร์ดขั้นด้วยคอมม่าได้ถึง13ตัวนะครับใครสามารถทำ Quick Reply ได้แล้วช่วยกดดึงให้หน่อยครับกดอัปเดตแล้วพิมพ์อะไรเนี่ยช่วยกดดึงนะครับมี1ท่าน2ท่านแล้วติวมันขึ้นให้เฉพาะแค่หัวข้อข่าวว่ามันขึ้นให้เฉพาะแค่หัวข้อข่าวถ้าเรากดข่าวใช่ครับถ้ากดพวกราคาน้ำมันเงินเดือนวันพระมันก็จะขึ้นมาใช่ครับใช่เรายังไม่ใส่ API ครับเรายังไม่ใส่นะเราไปใส่ตัวข้อความหรือลิงก์จากเว็บไซต์ได้ครับอันนี้คือตัวปกติที่เราสร้างอันนี้อาจจะช้าหน่อยนะครับเดี๋ยวผมขอรีเซ็ตคือหลักการมันก็คือถ้าเราใส่ตัวข้อความไว้ข้างบนนะครับกดอัปเดตเนี่ยใส่ข้อความที่จะเลือกแต่นี่มันเป็น API ของเขานะครับที่สร้างคลิปไฟล์อย่างเร็วๆเนี่ยถ้าเรากดอัปเดตไปแล้วเนี่ยตัวข้อมูลมันจะขึ้นมายังไงขึ้นมาอย่างนี้นะครับถ้าผมพิมพ์มั่วๆไปพิมพ์เล่นๆเขาจะบอกว่าเฮ้ยคุณต้องเลือกตามหัวข้อที่นั่นนะวันพระเดือนวันพระก็ไม่มีอะไรขึ้นเพราะอะไรเพราะยังไม่มี
เนี่ยกดปลาไม่มีอ้าวทำไมวันพระมันเด้งวนขึ้นมาอีกอ้าวแล้วกลับไปดูวันพระแดงวันพระมันมีอะไรฝังอยู่ในนี้หรือเปล่าอืมมันไปวนใครตอบผมได้ไหมครับทำไมวันพระผมคลิกแล้วเนี่ยทำไมข้อมูลวิ่งไปวนอย่างเงี้ยผมกดเงินเดือนอย่างเงี้ยวิ่งวนขึ้นกลับเพราะอะไรครับใครตอบผมได้ไหมครับครับขอบคุณครับสำหรับคำตอบก็ตัวที่ไม่ขึ้นเพราะว่าตัว intent เรายังไม่สร้างครับพอไม่สร้างเสร็จมันก็จะตีว่าไอ้ตรงนี้ข้อมูลยังไม่มีมันก็ตีกลับมาเป็นตัว quick reply ให้เราครับอันนี้ flag มีปัญหาครับเพราะว่ามันยังไม่ได้ใส่ URL อันนี้แหละครับเพราะว่าเวลาเราพิมพ์อะไรมั่วๆไปเนี่ยที่ไม่มีใน intent คือหลุด intent มันจะขึ้นถ้าเราไปตอบว่าไม่มีข้อมูลนี่ข้อมูลแล้วมันยังไงต่อเนี่ยแหละคือวิธีที่เราทำในการเลือกข้อมูลได้ถ้าเขาเลือกเสร็จแล้วมันจะเป็นข้อมูลที่สามารถดึงไปใช้ได้นะครับอันนี้เราจะไปสร้างตัว intent กันนะครับเราสร้างวันพระก่อนนะครับพิมพ์วันพระครับวันพระตัวข้างบนเห็นไหมครับ intent เนี่ยเราสร้างไว้เราตั้งชื่อก็ได้ครับมันจะได้เป็นหมวดหมู่ไอ้ตัวแดงๆเนี่ยคือหมวดหมู่ของเรานะครับผมจะตั้งว่าอะไรดีท็อปปิกนะครับโอปีวอร์ดดีกว่าคือเวลาเราหาจะได้ง่ายนะครับโอปีวอร์ดคือตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับแต่เป็นภาษาอังกฤษเพอร์เฟคติดกันนะครับหรือ underscore อะไรก็ได้เพราะมันจะได้อยู่ในเซอร์วิสที่เรากำหนดหัวพิมพ์วันพระลองเอาแค่นี้ก่อนนะครับพิมพ์วันพระแล้วเราก็พิมพ์ภาษาไทยก่อนนะครับวันไหนนะเดี๋ยวผมพิมพ์เล่นนะครับใครถึงตรงนี้แล้วช่วยกด2ให้หน่อยครับอันนี้ตอบเป็นข้อความก่อนเดี๋ยวนี้จะกด2หน่อยนะครับแล้วกดอัปเดตเลยครับกดอัปเดตแล้วก็จะหายไปแล้วมันก็จะขึ้นตัวตรงนี้สีแดงเป็น Open Word คือก็น่าจะเป็นที่ตัวที่ท่านสร้างไว้นะครับคือเหมือนสร้างตัว intent หน่อยเป็นใช้เลยรีเฟรชอีกทีครับจริงๆแล้วมันจะไม่ช้าขนาดนี้นะครับใส่วันนี้จังหวะที่อินเทอร์เน็ตมันนี่ด้วยพอท่านไหนที่สร้างแล้วเนี่ยสามารถเรียกไอ้ตัว quick reply มาแล้วปรากฏวันพระก็จะเป็นข้อความที่ท่านเลือกไว้อ่ะแสดงว่าท่านทำได้ละในการเรียกตัว intent มานะครับนี่ผมยังไม่ไปเลยนี่ยังอัปเดตอยู่เลยมาแล้วถ้าเลือกไปแล้วเนี่ยไอ้ตัว intent ของท่านมานะแสดงว่าท่านทำถูกแล้วดูดีๆนะครับอย่าให้มันซ้ำกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ออกตอนนี้ยังไม่มีนะสีแดงๆรวมพิมพ์แสดงว่าเมื่อกี้มันหลุดไปเลยผมพิมพ์ใหม่มันยังไม่ได้สร้างตัวนี้สร้างหัวข้อ copy word อีกครั้งหนึ่งแล้วผมก็ตั้งนี้ว่าวันพระพิมพ์ไม่ถูกนะครับถ้าพิมพ์ผิดแม้แต่ตัวอักษรเดียวก็มันจะหาไม่เจอแล้วผมก็บอกว่าวันไหนนะกดอัปเดตมาแล้วพอจะเร็วก็เร็วเลยอันนี้เดี๋ยวผมจะไปดูในมือถือผมนะกดวันพระตอบว่าวันไหนนะใช้ได้อย่างนี้แล้วช่วยกด3ให้หน่อยครับ
แต่คงไม่ได้ตอบอย่างเงี้ยนะช่วยกด3มาหน่อยโอเคครับเดี๋ยวผมไปเอาโค้ดไปก่อนเมื่อวันก่อนเพิ่งอัปเดตไอตัวอับดุลไปนะครับเรื่องวันพระอินเทอร์เน็ตเริ่มดีขึ้นวันพระสวิตเต็มเลยท่านจะได้ไม่ต้องขี่ตัวนี้ก็ไปใช้กับงานอื่นได้นะครับนี่ผมไปก๊อปจากอินเทอร์เน็ตมาผมไม่รู้ก๊อปไปช่องแชทได้ป่ะนะลองดูครับท่านกลับไปที่บอร์ดท่านนะครับแล้วก็ไปที่วันพระอันนี้ผมสร้างตัวนี้เห็นไหมฮะไอตัวที่เราสร้างไว้อยู่ตรงนี้เราจะได้หาง่ายๆเวลามันเปลี่ยนอินเทนต์หรืออะไรต่างๆนอกนั้นมันเป็น API ของเขาใครถึงตรงนี้แล้วนะครับเนี่ยที่เราสร้างไปแล้วเนี่ยก็เอาไอ้ตัวที่ผมส่งให้เมสเสจส่งเข้าไปในบอทแล้วอย่าเพิ่งทำอะไรนะครับถึงขั้นตอนนี้แล้วช่วยกดสีผมนะครับยังไม่มีข้อความในช่องแชทเลยผมส่งมาแล้วนะครับเป็นโค้ดครับIMG เห็นไหมครับไม่มีครับส่งน่าจะส่งคนก็ตัวส่งAB1 ทีผมผิดได้ครับครับ copy ไว้ตรงนี้ครับใครถึงนี้แล้วกด4นะครับเอาไอ้ที่ก๊อปมาให้หมดนะครับอย่าให้หายแม้แต่ตัวเดียวแล้วก็มาวางตรงนี้แล้วเล่นอยู่อย่างนี้นะครับก็ไม่มีอะไรครับไอ้ตัวนี้ syntax มันก็คือขีดล่าง1 2 3ขีดล่าง3ขีดต่อกันแล้วก็ต่อด้วย ing image นะครับตัวใหญ่แล้วก็1 2 3ขีดล่างอันนี้ก็เอาลิงก์จากอินเทอร์เน็ตมาวางอันนี้ผมทำลิงก์ตรงมานะครับลิงก์รูปภาพลิงก์ตรงมานะครับแล้วก็ส่วนนี้ซินแท็กก็คืออันเดอร์สกอร์ล่างนะครับก็คือภาพที่มันต่อกันนะครับอันเซอร์ตัวนี้แล้วผมก็ตามด้วยอันนี้1 2 3ตามด้วยอิมเมจนะครับแล้วก็ที่เป็นซินแท็กของมันในการส่งรูปภาพแล้วก็ตามด้วยลิงก์เอาลิงก์มาวางอีกลิงก์นึงใครถึงขั้นตอนนี้แล้วช่วยกด4ให้หน่อยครับที่เอาลิงก์ไปวางแล้วครับอย่าเพิ่งกดช่วยกด4ผมหน่อยโอเคแล้วท่านกดอัปเดตเลยครับพอเสร็จแล้วก็เข้าไปพิมพ์มันก็ได้ในบอร์ดนะครับแล้วคลิกวันพระมันก็จะมีรูปขึ้นมาให้เราก็ใช้หลักการนี้ในการดึงข้อมูลรูปภาพที่เป็นรูปภาพครับเป็นลิงก์ตรงนะฮะที่เป็นลิงก์ตรงที่สามารถแสดงภาพได้จากอินเทอร์เน็ตอะไรก็ได้เดชาเป็นระยะเดี๋ยวผมเปิดในอ้าวโอเคเอ็ดรูดอีกเดี๋ยวสักครู่นะครับต่อเน็ตตัวบอร์ดผมนะครับก็ดูตัวบอร์ดของโอบีแล้วกันนะอันนี้ระหว่างรอตัวอินเทนต์ต่างๆนะครับที่ใส่ไปนะครับก็เวลาเราเรียกอินเทนต์มานะครับถ้าเรียกวันพระมันจะขึ้นแบบนี้นะครับของท่านนะที่ใส่ไปมันจะขึ้นแบบนี้
ก็จะมีรูปขึ้นมา2รูปครับข้างบนก็จะเป็นรูปแรกอันนี้2ก็เป็นรูป2ครับจะเป็นอย่างนี้วันพาปี66ใช้ได้อย่างนี้แล้วช่วยกด3ให้หน่อยครับโอเคคือผมเอาคำสั่งมาซ้อนกันครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยสิ่งที่ทำได้คือ image มันก็ทำได้อยู่แล้วนะครับไอ้ตัวที่เป็นบอทย้อนกลับไปดูบอทหายอีกตัวนี้ครับเนี่ยนี่คือรูปแรกถ้าเราใช้คำสั่งเนี้ย image นะครับเนี่ย underscore ล่างเนี่ย1 2 3 img แล้วก็1 2 3 underscore ล่างเนี่ยแล้วก็ตัวนี้มาก็ได้แล้วก็ต่อด้วยลิงก์ถ้าเราส่งอันเนี้ยอันเดียวคือมันจะมาแค่รูปเดียวนะครับถ้าเราใช้แบบประชาสัมพันธ์อะไรต่างๆเนี่ยแล้วทำตัวเนี้ยมันก็จะเรียกรูปภาพได้นะครับส่วนอันนี้ answer มันจะเป็นข้อความที่ต่อกันมันอยู่ตรงนี้ครับใน API ผมเปิดให้ดูตัว answerที่ผมพิมพ์เรื่องธรรมะเข้าไปเนี่ยเปิดในโอปิเดียให้ดูให้รู้หลักการเนี่ยอินเทนต์ผมเยอะมากตอนแรกจะไม่นี่เป็นบอทตัวแรกครับที่แบบที่ใช้มา 5-6 ปีแล้วใช้กับทุกเรื่องลองโค้ดอะไรต่างๆนี่ครับไอตัวที่เราจะเลือกก็จะอยู่ตรงนี้คลิกมีคลิกที่ผ่านเรียก answer เนาะตัว answer เรียกว่าตัว answer เดินไปตลอดเลยตัว answer จะมีคำที่ต่อกันได้นะครับเป็น bubbleถ้าท่านมาเล่นในตัวบอทผมนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูระหว่างรอนี่ครับตัวบับเบิ้ลพอผมคลิกตรงนี้แล้วผมก็กดให้มันเปลี่ยนเมนูนะครับผมว่าบอทอาจจะค้างนะเนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าผมคลิกตัวนี้ขึ้นมานี่แหละตัว answer ที่บอกว่าทำงานปุ๊บแน่จะขึ้นเนี่ยแหละตัวเนี้ยนี่ใช้ตัว answerส่งรูปภาพแต่เอิ่มดีเป็นกิฟต์นะครับกิฟต์ไฟล์มันก็เลยสามารถเป็นภาพขยับได้นะครับเป็นภาพขยับได้อันนี้ก็เป็นอันที่2คือต่อตัวเนี้ยพอเหมือนสับบรรทัดนะครับมันก็ลงมาอีกข้อความนึงใส่อีกข้อความนึงมันก็ต่อมานะครับ3 1 2 3 4 5นะครับมีรูปภาพคือผมผสมตัวฟังก์ชันมานะครับระหว่าง answer กับตัวที่เป็น image นะครับตอนนี้เนี่ยผมค้างมากเลยถ้าใครจับไต่ได้คือถ้าเราใส่เฉพาะอันเนี้ยเฉพาะข้อความแล้วตามด้วยเนี่ยแล้วก็ตามด้วยข้อความอีกข้างหลังอีก1ตัวเนี่ยมันก็จะเป็นตัวข้อความลงมาได้เดี๋ยวผมหาตัวนี้กันน่าจะมีอยู่ตั้งไว้ชื่อธรรมะงั้นเนี่ยนะครับเวลาจะเห็นเลยปัญหาคือถ้าเราไม่ตั้งตัวเซอร์วิสแยกไว้เนี่ยเป็นหมวดหมู่เนี่ยมันก็จะหาลำบากเอ๊ะตัวนี้เราทำอินเทนต์ว่าอะไรถ้าเวลาบอทนิ่งๆเนี่ยแสดงว่าเราใช้อินเทนต์ซ้ำกันนะครับพอใช้ซ้ำกันแล้วมันก็ไม่ออกมันก็ตื้อไปเลยบางทีมันก็เออเลยหมุนหมดหมุนวนไม่เจอครับแต่หลักการตัวนี้มันก็มาใช้ในส่วนของการดึงข้อมูลนะครับอันนี้เดี๋ยวผมยังเดี๋ยวให้ดูตัวนี้ก่อนเลยครับระหว่างรอเน็ตมาละตัวที่เป็นซินแท็กนะครับให้ดู OB OB ตัวนี้ที่เราได้ syntax มานะครับตัวนี้ที่ใช้บ่อยๆอันนี้ไม่ต้องทำอะไรเป็น API นะครับตัว QR ไม่ต้องมายุ่งกับมันนะครับแค่จะแนะนำเฉยๆว่าสมมติว่าเวลาเราจะสร้าง QR code อะไรสักอย่างนะครับ
เราก็สามารถใส่ข้อมูลไปได้บทพิมพ์ว่า OBI อะไรอย่างนี้แล้วก็สร้างมันจะสร้าง QR อัตโนมัติได้นะครับแล้วก็เอาไปใช้งานได้ง่ายๆอย่างเงี้ยครับพิมพ์ QR อันนี้เป็น API ของ Nextech ครับ1 2 3อะไรอย่างนี้ก็พิมพ์ไปประมาณนี้ครับหรือจะเป็นลิงก์ก็ได้ไปหาลิงก์มาใส่ก็ได้นะครับแต่ขอให้มี QR นำหน้านะครับจะเป็นอีเมลอะไรก็ได้แล้วแต่เราจะเอามาใส่ในตัวนี้ก็มันจะสร้างอัตโนมัติขออนุญาตครับแล้ว QR ตัวเนี้ยมันจะอยู่ตลอดไหมครับหรือว่าระยะเวลาของ expire มีไหมเดวันครับ QR เนี้ยมันเป็นเจเนเรทให้เฉยครับเราก็สามารถใช้อยู่ได้ตลอดแล้วแต่เราสร้างนะครับเหมือนแบบผมไม่เอาลิงก์มาเนี่ยผมจะส่งให้เพื่อนผมก็เอา QR แล้วก็ต่อด้วยลิงก์นั้นหรืออาจจะเป็นชื่ออะไรเงี้ยเหมือนบัตรหายผมก็ใส่ตัวคีย์เวิร์ดตัวนั้นมาแทนนะครับแต่ข้อร้านนั้นก็ส่องไปที่บอทส่องไปที่ตัวอ่าน QR code นะครับเวลาเราจะทดสอบอะไรเงี้ยผมน่าจะมีตัวที่ทดสอบอยู่ก็ผมต้องดูก่อนอยู่ในห้องอันนี้ที่เคยทางอาจารย์น่าจะนั่นมันก็จะเรียก QR code มาได้ครับผมเลือกไฟล์เปิด QR code กดเลือกนี่ครับก็คือตัวเนี้ยเห็นไหมที่ผมคีย์เมื่อกี้ครับประมาณนี้ครับที่ใช้สร้าง QR code มากลับไปที่ตัวคำสั่งนะครับอันนี้คือมันสามารถสร้าง QR code ได้ครับง่ายๆคราวนี้ในส่วนของที่ใช้ไปบ่อยเมื่อกี้ได้วันพระนะครับก็จะมีตัวอื่นที่ผมใช้ด้วยก็จะเป็นในเรื่องของเงินเดือนที่ผมอัปเดตไปเงินเดือนผมใช้ว่าเปย์อันนี้ก็เป็นการส่งรูปภาพเหมือนกันอาจจะช้านิดนึงนะครับแต่ไม่ต้องกังวลมันมีคู่มืออยู่ในตัวนี้อยู่แล้วตัวบอทผมคู่มืออยู่ตรงนี้ OBI เนี่ยเข้าไปคลิกดูได้มีทั้งซอสโค้ดมีทั้งที่ผมเคยสอนมีแบบลึกมีแบบอะไรหลายแบบแต่นี่คือมารีวิวให้ดูว่าไอ้มันไม่ได้ยุ่งยากครับจะสร้างแบบคือโปรดักชันไวได้ขอ QR code นิดนึงครับบอทของอาจารย์ครับอ๋อได้ครับสักครู่นะครับวันนี้เน็ตดูช้าๆเลยครับแต่วันนี้เตรียมเรียกว่าอะไรอ่ะผมเตรียมโค้ดเตรียมอะไรมาเยอะเหมือนกันแต่ก็อยู่ที่เคยสอนมานะครับก็เป็นในเชิงเรื่องการดึงการเปลี่ยนเมนูอะไรอย่างนี้เดี๋ยววันนี้จบด้วยการเปลี่ยนเมนูก็ได้น่าใช้เป็นประโยชน์ได้แต่เรื่อง API เนี่ยดูจากตัวในโค้ดที่ผมเคยส่งมาให้ก็ได้ครับแอดตัวบอทของมันครับแอดได้ครับแอดได้ไหมครับตัวบอทได้มีคู่มือหมดเลยครับเดี๋ยวผมย้อนกลับไปให้ตัวนี้ต่อตอนนี้ไอตัว API นะครับต่างๆที่เราใช้เนี่ยมันก็จะมีเยอะมากเลยไอที่ตัวหลักๆมันจะเป็นเรื่องของการสร้างเฟรกเมสเซจนะครับที่แบบเร็วเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวเฟรกเมสเซจของเขาดูเฟรกที่เป็นเซอร์วิสอันนี้คือพื้นฐานเลยที่ผมไม่แกะโค้ด
มาใหม่นะครับแต่เนี่ยเป็นพื้นฐานที่ในใครคลิกแล้วไปมั้งครับเนี่ยตัวเนี้ย 3D ตัวใครคลิกแล้วไปมั้งใครคลิกแล้วไปช่วยกด1ให้ผมนะครับนี่ผมอยากหาเหยื่อนะให้ใช้แทนจะพูดแทนเพราะเน็ตผมช้ามากเลยตรงนี้ใครกดแล้วตรงเนี้ยไปมั้งครับช่วยกด4ผมหน่อยครับเนี่ยใครกดแล้วเมนูมันขึ้นตัว response นะได้ขึ้นหรือนิ่งกันหมดเลยเนี่ยมันจะมีตัว API ของเขาอยู่เราก็สามารถไปแปลงโค้ดแปลงอะไรใส่ลิงก์ได้นะมันจะสร้างเฟรชแบบเร็วให้เราแล้วก็ไปปรับได้เดี๋ยวผมไปดูในส่วนของเฟรชแล้วนะจะไปไหมเนาะโอเคครับใครสามารถอาสาแทนผมได้ผมจะพากเน็ตผมช้าจะได้ส่งโค้ดให้ทางช่องแชทได้มีใครเน็ตเร็วๆครับมาแล้วตัวเฟล็กเนี่ยมันสามารถทำได้อย่างเร็วๆอยากนำเสนออาจารย์นพดลนะครับน่าจะได้ท่านนพดลได้ไหมครับอาสาไหมครับเดี๋ยวจะได้ครับอาจารย์อ่ะครับโอ้ขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวผมสต็อปแชร์ครับท่านต้องตอบว่าได้ถ้าไม่ได้ท่านจะออกนอกห้องนะครับเอาเชิญเลยครับครับอันนี้มือเก่าครับมือเก่าครับแชร์หน้าจอครับเราจะสร้างเฟรชเมสเซจที่ตัวนี้ครับเราเปลี่ยนอินเทนต์ใหม่ก็ได้เพิ่มมาก็ได้เพิ่มอันก็ได้นี่กดในมือถือได้ไหมครับเปิดในมือถือได้ไหมครับอาจารย์ครับเปิดในมือถือเปิดแชร์ในมือถือได้ไหมครับเดี๋ยวมือถือตัวนี้ผมยังไม่มีนั่นใส่มือถือขึ้นมาโชว์หน้าจอใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับใช่จะได้เห็นด้วยว่าเวลาใส่อินเทนต์แบบนี้มันจะขึ้นแสดงผลยังไงประมาณนั้นแล้วผมติดตั้งไอ้ตัวไอ้หน้าจอก่อนครับเครื่องนี้ผมยังไม่ได้ลงไว้อ๋อครับไม่เป็นไรงั้นตอนนี้ไปตรงที่สร้างเฟรชเมสเซจก็ได้ครับไปคลิกที่เฟรชเมสเซจมีอยู่แล้วสักครู่นะครับอาจารย์เดี๋ยวผมแป๊บเดียวนะครับpower mirror ครับอาจารย์นพดลมีแล้วใช่ไหมตัวอันนี้ Andy Dev Andy Dev ก็ได้โอ้ Andy Dev ก็โอเคครับดีใช่ได้แต่ไม่ต้องกังวลนะครับโค้ดเรามีให้อยู่แล้วอันนี้เหมือนมารีวิวกับนะครับอันไหนที่มันทำโปรดักชันได้ไวๆนะครับขอบคุณนะครับครับเดี๋ยวแป๊บนึงปึ๊บอ้าวทำไมเป็นแบบนี้แป๊บมันลูปอยู่แล้วนี้ใช่ครับมันลูบหลายชั้นเกิดอะไรขึ้นปิดแล้วเปิดใหม่มันแชร์หน้าจออาจารย์มันโอเคไม่โอเคอัพพาวเวอร์มีเรื่องอาจารย์ไม่มีเนาะติดต่อได้ครับไปหลังจากนี้ก็ได้ครับแล้วนะก็4อ๋อครับนึงครับเอ๊ยังไงเนี่ยได้น่าจะได้นะรอแป๊บเหมือนอาจารย์ก็จะติดตั้งไลน์ไว้ในเครื่องอยู่ใช่ไหมล่ะครับน่าได้แล้วได้แล้วเข้าไปบอทตัวที่สร้างนะครับครับบอทตัวที่สร้างกี่
โอเคคราวนี้ลองพิมพ์ในตัว image ย่อให้มันเห็นตัวอับดุลด้วยได้ไหมครับย่อให้เห็นตัวอับดุลใช่ไหมครับครับผมให้เห็นหน้าจอเห็นคำสั่งนะครับจะได้อธิบายไปด้วยครับพิมพ์เปลี่ยนอินเทนต์ใหม่ก็ได้ครับข้างล่างเปลี่ยนอินเทนต์เพิ่มมาก็ได้ครับคำอะไรก็ได้ครับตรงเลือกประโยคก่อนหน้าลงมาข้างล่างลงอีกบรรทัดนึง enter ลงมาครับ enter ลงนั่นนะครับอยู่ตรงนั้นแล้วครับพิมพ์อะไรก็ได้ภาษาไทยภาษาอังกฤษได้เปิดใช้คีย์เวิร์ดอันนี้เรียกไงครับพอนะครับเพราะว่าไอ้นี่มันครับหายไปแล้วเนี่ยไม่เป็นไรครับเราตัวนี้ก่อนเอาไว้นะครับพิมพ์ภาษาไทยก็ได้ฮะจะได้เรียกไอ้ตัวเฟกนี้ขึ้นมาพิมพ์อันนี้มันน่าจะเป็นรูปภาพรูปภาพใช่ไหมครับครับไม่ครับพิมพ์อะไรก็ได้ครับพิมพ์เป็นอะไรก็ได้เป็นเลขหรือเป็นอะไรก็ได้999888ไอ้888ไปแล้วนี่999นะแค่นี้ก็ได้แค่นั้นนะพอแล้วครับอันนี้คือ intent มี3ตัวนะครับถ้าทับ enter ลงมาแบบเนี้ยกดอัปเดตครับจริงๆแล้วมันจะไม่ช้าขนาดนี้วันนี้น่าจะเต็มที่น่าจะอยู่หลายน่าจะเข้าหลายคนนะครับน่าจะเข้าพร้อมกันพอเข้าตัวนี้แล้วอ่ะถ้าเห็นลิงก์เนี่ยคือมันจะมีลิงก์ HTTP เนี่ยที่เราไปเปลี่ยนได้นะครับอันนี้จะเป็นรูปภาพถ้าจากตัวเนี้ยจะเป็นรูปภาพต้นไม้เนี่ย tree ต้นไม้นะครับแล้วพอคลิกเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยอันแรกคือเป็นรูปภาพอันที่2เนี่ยคลิกไปแล้วจะเป็นลิงก์เนี่ยคอมม่าแล้วตามด้วยลิงก์นี่ครับเสร็จแล้วนี่จะสร้างเฟกที่เป็นรูปภาพ image ขึ้นมาแล้วก็คลิกไปก็ไปลิงก์นั้นนะครับเวลาทำโปสเตอร์ทำอะไรเงี้ยก็คลิกปุ๊บก็ไปอาจจะเป็น Google Form หรือลิงก์อันนั้นได้ครับใครทำตามนี้แล้วไปเปลี่ยนเนี่ยอันแรก HTTP นะครับหลังดอลลาร์ไซน์นะครับเปลี่ยนเป็นลิงก์รูปภาพลิงก์ตรงนะครับแล้วก็คอมม่าครับแล้วคอมม่าด้วยลิงก์ที่เป็นเว็บไซต์หรือเป็น Google Drive ที่ดาวน์โหลดอะไรก็ได้นะครับใครทำได้ช่วยกด7ให้ผมหน่อยครับมันจะขึ้นเป็นรูปภาพครับกดอัปเดตไปไหมครับเอาเรื่องเหมือนกันครับช้าคงจะเข้ากันเยอะอยู่ครับ50กว่าคนแต่ผมแก้ก็เพิ่มไปได้เยอะเลยนะครับตัวผมเองก็เพิ่มไปได้เยอะมีท่าหนึ่งนะกด7งั้นเดี๋ยวผมรีระหว่างนี้ก็เดี๋ยวผมรีวิวแล้วกันนะครับว่าวันทำอะไรได้บ้างแล้วเป็นข้อคำถามนะผมก็จะโยงไปดีกว่าครับถ้าระหว่างเน็ตจะช้างี้จะได้ประโยชน์ไปด้วยดีไหมครับงั้นเดี๋ยวขอหน้าจอคืนก่อนเลยครับหาตัวแชร์ครับตัวแชร์ผมหายไปไหนนี่ผมไม่ได้ใช้นานตัวแชร์หน้าจอผมหายไปไหนเนี่ยตัวแชร์หน้าจออยู่เจอแล้วมาแล้วตัวนี้นะครับก็สิ่งที่อยากให้ใช้อีกอย่างนึงครับก็ตัว rich menu นะครับผมส่งตัวนี้ให้โอ้เดี๋ยวจะใกล้สามทุ่มแล้วทุกท่านเข้าตัวนี้ดูครับเจอไหมครับเข้าแล้วใครเข้าแล้วได้ตัวนี้กด2ให้หน่อยครับขึ้นหน้าแบบผมเนี่ยครับอ
ถ้าใครขึ้นหน้ากด2นะครับเข้าเมนูได้แล้วขึ้นหน้าอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ตัวโทเค็นนะครับที่ได้มาเดี๋ยวผมเข้าดูนิดตัวกันเลยวันนี้เน็ตช้ามากเอาโทเค็นที่เรามีอยู่นะครับมาใส่ในตัวอับดุลตัวนี้นะครับจะขึ้นประมาณนี้มันจะมีเท่ากับนี้นะครับแล้วก็ปล่อยตรงเจสันตะคิดอันนี้คือตัวอับดุลจริงผมนะครับที่ผมใช้อยู่ OBDev อันนี้ตัวทำเมนูนะครับที่ผมเรียกหลายๆเมนูได้นะครับจริงมันได้ทำได้เป็นพันๆแบบนะไปดูคลิปเก่าไม่ได้ครับพอใส่เสร็จแล้วไอ้ตัวเนี้ยมันจะมีใส่ JSON ระหว่างนี้เน็ตช้าอีกหมุนติ้วติ้วถ้าไม่ดาวน์โหลดไอ้ตัวนี้มานะครับตัวไลบอร์ดดีไซน์นะครับไลบอร์ดดีไซน์พอดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยเราก็สร้างตัวริชเมนูอันนี้ผมตั้งชื่อไว้นะครับเนี่ยตั้งริชเมนูก็คุมอันนี้ที่คุมไว้นะครับก็เป็นแมสเสจให้พิมพ์มาวันพระนี่พิมพ์มาเงินเดือนคลิกตรงนี้นี่โฮมผมก็ไปหน้าแรกนะครับเมนูหน้าแรกของไซต์วันนี้จุดในบอร์ดดีไซน์นะครับแล้วก็เราก็ไปคอปตัว JSON เนี่ยมาใส่เนี่ย JSON ทั้งหมดเลยตั้งแต่แรกจุดท้ายมาใส่เนี่ยปึ้งเนี่ยเจสันจะใส่ตรงนี้เนี่ยดูโดยที่เราไปก๊อปปี้มาจะมาใส่ตรงนี้เจสันมีก๊อปยังไม่ติดเน็ตช้ามากถ้าเคยทำแล้วเนี่ยมันจะมีตัวนี้ขึ้นเต็มเลยตัวริชเมนูนะครับตอนนี้มันยังไม่ขึ้นเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้อธิบายตัวนี้ดีกว่าผมมีเอกสารอยู่ในนี้ขออนุญาตครับครับไลน์บอร์ดดีไซน์ดาวน์โหลดตรงไหนครับดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวกันนะครับเดี๋ยวจะส่งให้ครับคลิกตรงนี้ไลน์บอร์ดดีไซเนอร์นะครับดาวน์โหลดจากเว็บอยากจะหาคนช่วยทำจังเด็ดช้าเข้าตัวนี้นะครับไลบอร์ดดีไซเนอร์แล้วก็กดดาวน์โหลดกดดาวน์โหลดเอานะครับก็เลือก Windows นะถ้าใครใช้เครื่อง Mac ก็โหลดของ Mac มานะครับเนี่ยครับก็ดาวน์โหลดมานะครับอันนี้ผมดาวน์โหลดแล้วพอดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยก็เราสามารถจะเอาตัวเจสันมาใช้ได้อาจารย์ครับโทษทีครับครับบอทเก่าที่ผมเคยทำไว้อะครับผมกลับมาดูมันไม่ขึ้นอะเจอละลิสต์ดูสลับหน้า
คำตัวนี้ก่อนก็ได้ครับเอาตัวภาพก่อนที่ทำตัวนี้ที่ออกแบบตัวนี้ก่อนเดี๋ยวทำอีกทีก็ได้ครับตัวนี้ลิสเมนูครับเข้าตัวนี้ก่อนนะครับเข้าตัวนี้บทผมเลือก3อันสอนทำลิสเมนูก่อนนะที่จะไปใช้ในออบจูนใครได้ถึงหน้านี้นะครับเข้าตรงลิสเมนูมาร์เกอร์แล้วช่วยกดอย่างนี้ผมนะครับอันนี้ไม่ต้องโหลดลงเครื่องครับอันนี้ทำลิสต์เมนูเฉยๆครับกด1ครับถ้าเข้าถึงหน้านี้แล้วก็เลือกตัวไอคอนอันนี้เลือกสัก3อันก่อนแล้วกันครับใส่1นะครับเวลาผมทำลิสต์เมนูไวๆผมทำอย่างนี้นะครับกด1ใช้ถึงหน้านี้แล้วกด1นะครับเลือกได้หมดแต่อันนี้ให้เลือกสัก3อันก็ได้ไม่เกินนี้เป็นเลือกแบบอันเดียวก่อนง่ายๆครับแล้วก็ถัดไปใช้ถึงตรงนี้แล้วกด1นะครับลิสต์เมนูผมส่งอีกทีครับพอท่านเลือก3อันแล้วท่านก็กดถัดไปจะเข้าหน้านี้ครับจะถึงหน้านี้แล้วกด2นะครับครับถึงหน้านี้แล้วกด2นะครับโอเคพอถึงหน้านี้แล้วเห็นว่าจะมี3ไอคอนครับทำตัวอันแรกก่อนนะครับผมมากดเลือกรูปได้นะครับย้อนกลับนะครับกดตรงไหนกดตรงนี้นะครับเนี่ยก็เป็นรูปภาพมีรูปมันขยายเล็กๆนะครับกดตรงนี้ถ้าจะเลือกรูปจากที่เรามีก็ได้นะครับมาใช้งานก็ได้ถ้าเรามีรูปอย่างเงี้ยเราโหลดรูปมาใช้ได้อันนี้ได้1รูปแล้วนี่จบงานแล้วได้1รูปแล้วหัวอันที่2ผมไม่ใช้รูปผมใช้ตัวนี้ไอคอนที่มีอยู่ที่เป็น default นะครับมาดูนี้แล้วกันเวลาทำการกดนี่มันก็มารูปแล้วอันนี้คือใช้กรณีเป็นรูปอย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้สีนี่คือสีพื้นหลังเราก็ใช้สีได้เห็นไหมสีพื้นหลังได้ละ2ใช้ถึงขั้นนี้แล้วกด3เลยครับให้ทำตามผมแล้วทั้งใส่รูปเองแล้วใส่ในกด3นะครับครับขอบคุณครับบนรูปที่3ผมใช้ไอคอนเหมือนกันไอคอนเอาไปคอลเซ็นเตอร์ติดต่อแล้วกดเพิ่มไปครับสีพื้นหลังก็เป็นกระป๋องสีครับใครถึงตามผมแล้วช่วยกด3ให้หน่อยครับผมเข้าไม่ได้ครับจันตัว editor เนี่ยครับไม่ตัวอีอับดุลบอทนะครับมันมีโปรเจกต์เดิมอยู่แล้วก็ผมเข้ามันให้ล็อกอินอะไรก็ไม่รู้ล็อกอินด้วย Facebook ครับผมกดแล้วมันไม่เข้าน่าจะเป็นที่ตอนนี้ API น่าจะมีปัญหาอยู่นะครับเดี๋ยวทำ list เมนูไว้ก่อนก็ได้ครับทำตัวนี้ก่อนกันนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูตัววิดีโอที่ผมเคยนั่นย้อนหลังกันเลยครับเดี๋ยวผมแนะนำไปตัวนี้ไว้ก่อนการทำโปรเจกต์นี่ผมมีโปรเจกต์เดิมอยู่กดบวกครับกดบวกโอเครีบไปดูถึงตรงนี้ตามผมครับถ้าใครแอดบอร์ดผมไปแล้วก็มีปัญหาครับมีคู่มืออะไรเงี้ยเสร็จแล้วมีวิดีโอย้อนหลังได้ดูตามหัวข้อที่อยากจะดูได้เลยมีทั้งเมนูสลับหน้ามีทั้งการส่งเฟกการดึงดาต้าเบสอะไรอย่างนี้ครับนะถ้าใครทำถึง3ไอคอนแล้วช่วยกด1ให้ผมหน่อยครับกด1ให้ผมหน่อยครับถ้าใครนั้นรูปแรกได้ครับเอาแค่เป็นแนวทางก่อนนะครับครับเนี่ยเนี่ยเสร็จแล้วถ้า3ตัวนี้เสร็จแล้วโอเคครับเราก็บันทึกรูปลิสต์เมนูกดตรงนี้นะครับด้านขวามือครับกดบันทึกนะครับอาจจะมีขึ้นตรงนี้มา
นี่ยังไม่บันทึกนะเราคลิกตัวนี้ก่อนเข้าใจและยอมรับก่อนนะครับแน่ตอนนี้บันทึกจริงแล้วใครถึงขั้นตอนนี้แล้วช่วยกด2หน่อยครับโอเคกด2กดบันทึกรูปแบบไฟล์นะครับมันมาแล้วรูปแบบไฟล์มันเก็บไว้ในดาวน์โหลดของผมนะของท่านอยู่ตรงไหนก็หาให้เจอนะของผมอยู่ตรงดาวน์โหลดคราวนี้บอร์ดดีไซน์นะครับกลับไปที่บอร์ดดีไซน์มาทำบอร์ดดีไซน์กันนะครับใครเข้าบอร์ดดีไซน์ได้แล้วช่วยกด5ผมหน่อยครับถ้าบอร์ดดีไซน์ตัวนี้นะครับโอเคบอร์ดดีไซน์มาที่นี่แล้วนะครับมันมีหลายตัวนะครับเราเลือกตัวที่เป็น Rich Menu ครับเดี๋ยวผมเข้าใหม่เลยเข้าเป็นบอร์ดดีไซน์จะได้เข้าเห็นพร้อมกันมันจะดึงๆหน่อยนะครับแต่ละตัวนี้ใช้กินรีสอร์ทเครื่องเยอะเหมือนกันหมุนอยู่ยังไม่ได้แฮงก์หมุนอยู่มาแล้วนี่ผมสตาร์ทนิวโปรเจกต์เลยนะครับถ้าท่านเข้ามาใหม่ก็ได้ใช้เข้าบอร์ดดีไซน์แล้วกด5ให้หน่อยนะครับตอนนี้3ทุ่มแล้วครับเน็ตช้าโอเคใครถึงหน้านี้ช่วยกด5ผมหน่อยครับโอเคครับอันนี้เราก็ตั้งชื่อได้นะครับว่าจะเป็นบอร์ดเนมอะไรเดี๋ยวผมตั้งเป็น OB board เลยจะได้หาง่ายๆอันนี้ผมก็ตั้ง default ไว้นะครับแล้วกดโอเคใครถึงหน้านี้ช่วยกด3ให้หน่อยครับครับขอบคุณครับบอทขออนุญาตครับบอทดีไซน์ต้องกดจากในคอมใช่ไหมครับดาวน์โหลดมายังครับต้องรอโหลดลงเครื่องก่อนใช่ไหมครับได้ครับได้ครับไอที่ผมส่งให้ในลิงก์นะครับมีไหมครับตัวบอทดีไซน์เนี่ยผมส่งให้อีกทีครับไปดาวน์โหลดกันนะครับเดี๋ยวปิดนี่ก่อนโอเคตัวบอร์ดดีไซน์นะครับท่านเข้ามาถึงแล้วเนี่ยก็ไปที่ริชเมนูนะครับกดบวกนี้เลือกอันแรกนะครับที่เป็นดินสอเนี่ยรูปดินสอเนี่ยครับแล้วท่านก็กดบวกตรงริชเมนูนะครับขึ้นมาแล้วริชเมนูแล้วก็พิมพ์ริชเมนูเลยชื่ออะไรดีเมนเมนูผมตั้งเลยเมนอันนี้แล้วกันเมนรูปภาพเอามาจากไหนเอาจากเมื่อกี้ครับที่เราทำเมื่อกี้นะครับกดหารูปภาพเมื่อกี้ผมอยู่ที่ดาวน์โหลดของท่านอยู่ที่ไหนก็มาใส่ใครได้ถึงแค่นี้แล้วช่วยกด1ให้หน่อยครับครับขอบคุณครับมันต้องไม่ดำนะครับมาเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็น843นะครับรูป3อันนะครับถ้าคนถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นดำนะครับให้เลือก843ครับจะได้ตามนี้ใครได้ถึงนี้แล้วช่วยกด2หน่อยครับผมจะไปไวๆนะครับใครถึงนี้แล้วกด2นะโอเคครับท่านเอาเมาส์นะครับลากไปที่ตัวนึกถึงนิ้วคนนะครับเวลาเขากดปิดเมนูเราอะถ้าเราตั้งติดกันไปเดี๋ยวมันจะเหมือนกดไม่ตรงงั้นเราจะโฟกัสให้อยู่มันตรงกลางๆประมาณอย่างนี้ไม่มากไปไม่เบียดได้1อันแล้วครับพอได้แล้วเนี่ยเราก็มาเลือกเราจะส่งอะไรไปแล้วส่งเมสเซจเอามาตั้งไปผมตั้งเรามีเมสเซจอะไรเมื่อกี้ที่จำได้1ตัวที่ผมจำได้คือวันพระแต่วันพระ1ตัวของท่านเป็นอะไรที่มีคีย์เวิร์ดนะครับไม่ต้องกังวลนะครับท่านดูวิดีโอย้อนหลัง
ที่ผมเคยสอนก็ได้ครับวันนี้น่าจะเน็ตช้าจะดูไม่ค่อยปฏิปต่ออะไรแต่ตัวหลักๆได้1ตัวนะครับใครได้อันนี้แล้วช่วยกดสีหน่อยครับแล้วหลักการก็จะเหมือนกันในการทำอีก2ตัวช่วยกดสีนะครับท่านคุมอีกพยายามคุมอย่าคุมเยอะนะครับจากประสบการณ์เดี๋ยวเขาคลิกแล้วไปโดนอีกอันเขาจะหาว่าทำลิงก์ไม่ตรงบางคนจะมักจะโฟกัสหรือว่าอยู่ไว้ใกล้มันจะได้กดนี่เราขยับได้นะครับอย่าคลิกหลายอันนะครับถ้ามีปัญหาเรากดลบได้นะครับกด delete มันก็จะหายไปนะครับนี่แอคชั่นต้องมีแค่1นะครับแต่ถ้าเราลากมาก็จะกลายเป็น2แอคชั่นที่2อย่ามีหลายแอคชั่นนะครับแอคชั่นที่2มาแล้วนะครับอันนี้ผมให้ตั้งเป็น URL บ้างนะครับเว็บอะไรดีแล้วก็ไปหาสักเว็บนึงเอาเว็บอับดุลเนี่ยแหละผมแชร์ลิงก์ปุ๊บเปิดมาให้เจอเว็บอับดุลกดอัดล็อกลิงก์ผมก็มาใส่ตรงนี้แทนแชร์ลิงก์ใครอยากเอาลิงก์แบบผมคู่มือเอาไปใส่ก็อันนี้นะครับถึงเหลือเอาไปลิงก์ที่ท่านใส่เองก็ได้อันที่3 call center อันนี้เป็นอะไรครับเปิดโทรใช้ยูนี่แหละเราก็ใส่เลยผมจำไม่ได้นะว่าอันนี้มันใช้อย่างนี้หรือเปล่านะใช้อะไรดีใส่เป็นเบอร์ได้ไหมครับ0801234567ผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นแบบนี้มานะจำไม่ค่อยได้อย่างนี้เป็นเทลนะครับใช้ URI นะกดได้โทรออกได้เลยแล้วก็เป็นเบอร์ใครถึงขั้นตอนนี้ช่วยกด3ให้หน่อยครับครบ3เมนูกด3ครับกด3ได้แล้วท่านได้ JSON แล้ว copy ตั้งแต่ปีกาแรกนะครับลากลงมาถึงตัวนี้ copyกับคอนโทรล C นะครับก๊อปติดไม่ติดไม่รู้นะครับไปเปิดโน้ตแพดไว้กันก๊อปไม่ติดหรือหายจะได้ไม่ต้องก๊อปบ่อยจะก๊อปง่ายกว่าอันนี้ถือว่าก๊อปมาแล้วมันก็สร้างตัว JSON มาแล้วให้เราได้แล้วนะครับใช้ถึงขั้นตอนนี้ช่วยกดดึงให้ผมนะครับครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมจะไปเร็วๆครับนี่3ทุ่มต่อไปเราไปที่อับดุลแชทบอทไลน์ทีนะครับไป copy ตัว asset token นะครับมา copy ให้หมดให้ครบนะครับแล้วก็เข้าไปตัว S2 เนี่ยเดี๋ยวผมส่งให้อีกทีนะครับเข้าไปตัวนี้ที่เราจะสร้างลิสต์เมนูนะครับถ้ารู้หลักการนี้ทำได้เป็นหลายเมนูเลยครับเอาไป copy asset token มานะครับแล้วก็มาวางเสร็จสิ่งที่เกิดขึ้นมามันต้องแล้วก็เอาเจสันมาวางนี้อีกทีหนึ่งเจสันเมื่อกี้นี้เนาะที่อยู่ในตัวนี้เปิดแพดก๊อปมาให้หมดกดคอนโทรลทีปาเสร็จแล้วใครถึงขั้นตอนนี้ช่วยกดสีหน่อยครับขั้นตอนตามผมท่านก็ไปเลือกรูปภาพเมื่อกี้นะครับเรียกรูปภาพอีกรอบนึงรูปเดิมไม่อยากรูปใหม่นะครับรูปเดิมที่ทำเมื่อกี้เนี่ยครับรูปเหมือนกันเนี่ยใส่เข้ามานี่ผมใช้ของอะไรวะเดี๋ยวมาดูกันอ๋ออับดุลครับไปถึงขั้นตอนนี้ถึงแค่นี้ก่อนนะครับช่วยกด2นะครับไปถึงขั้นตอนนี้แล้วเนี่ยเอาภาพมาใส่แล้วไม่เออร์เลอร์กด2เลยใครได้ตรงนี้แล้วกด generate เลยครับจะได้ไหมน้องถ้าใครได้เนี่ยผมจะหาเหยื่อละเพราะถ้าผมค้างถ้าคนได้มันจะมีขึ้นมาโอมาแล้วgenerate มาแล้ว
แต่ที่ผมใส่ไว้ยังไม่มาใครขึ้นแบบนี้บ้างครับด้านขวาช่วยกด5ให้ผมหน่อยครับใครขึ้นด้านขวาขึ้นมาแล้วเนี่ยกด5ให้ผมหน่อยครับใครขึ้นด้านขวากด5ให้หน่อยครับเจเนเรตแล้วมันมีขึ้นมากด5นะครับอย่าเป็นเพลขึ้นเลยถ้าใส่ Asset Token ใส่ JSON ไปนะครับแล้วก็ดึงรูปภาพที่เหมือนที่เราทำในบอร์ดดีไซน์นะครับแล้วก็กด Generate มันก็จะโชว์ขึ้นด้านขวาครับใครขึ้นมาตรงนี้แล้วเป็น List เมนูแล้วก็ตามด้วยชื่อที่เราใส่ไว้ตรงนั้นนะครับที่ในบอร์ดดีไซน์เนี่ยตรงที่เราทำเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยชื่อนั่นแหละกด5ให้หน่อยครับมีใครขึ้นไหมครับเดี๋ยวผมลองรีเฟรชค้างยอดไปดูวันนี้ค้างหลายรอบมากพอเราขึ้นตัวนี้ได้เนี่ยถ้าเป็นอับดุลที่สมมุติมันขึ้นมาเมนูเดียวนะครับเราก็กดตัว S เนี่ยแล้วตัวข้อความมันจะอยู่บนนี้แทนคือมันจะเป็น default ครับของผมน่าจะหลุดไปละเดี๋ยวผมก๊อปใหม่ copy token หลายรอบเลยกดตรงนี้วาง JSONได้ทำอีกรอบเลยแล้วก็เลือกรูปภาพที่เราทำ list JSON คัดลอกยังไงครับไป copy จากตัวบอร์ดดีไซน์นะครับผมตัวนี้เนี่ยอยู่ด้านขวาเนี่ยครับที่เราทำได้ทำตัวนี้ยังครับครับ copy ตั้งแต่ปีกาแรกครับ copy ให้ติดนะครับถึงปีกาสุดท้าย copyแล้วก็ไปวางในโน้ตแพดนะครับจะได้รู้ว่ามันก๊อปมาเปล่าก็วางเลยครับได้ไหมครับแล้วพอได้เสร็จแล้วก็เอาโทเค็นในตัวลายอับดุลนะครับมาใส่ตรงข้างบนนะครับมันจะสุดท้ายด้วยเท่ากับเนี่ยแล้วก็เอาเจสันเมื่อกี้เนี่ยที่ก๊อปมานะครับใส่มาตรงนี้แล้วก็เลือกรูปภาพที่เราทำไว้ในบอร์ดดีไซน์ครับรูปเดียวกันนะครับเดี๋ยวรูปอื่นแล้วกด generate มันก็จะขึ้นตัว list เมนูมาให้มาแล้วน่าจะเป็นตัวนี้ใครขึ้นแล้วบ้างครับช่วยกด5นะครับขึ้นกับผมครับที่ผมทำใหม่คือตัวนี้เพราะอันอื่นผมตั้งชื่อหมดอันนี้ผมไม่ได้ตั้งอยู่อันเดียวแต่ท่านจะมีแค่ตัวเดียวนะครับใช้ได้ค้างเลยกดรีเฟซใหม่ครับบางทีเป็นค้างกดรีเฟซใหม่ครับแล้วก็ทำตามขั้นตอนนะครับพอเราได้ตัวนี้แล้วได้ไหมครับพอเราเลือก list เมนูนะครับก็ถ้าเราเลือกตัวนี้ขึ้นไป bullet in นี่เหมือนจะมี2ตัวขึ้นมานะครับถ้าผมปิดไอ้ตัวลายผมตอนนี้มันยังไม่ขึ้นแต่เราจะก๊อปตัวนี้มาใช้นะครับเอ่ยตัวนี้ถ้าค้างไว้ถ้าค้างลองดูจังหวะที่อินเทอร์เน็ตใช้ได้ดีๆก่อนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวนี้ที่ทำก่อนแล้วกันครับว่ามันเรียกขึ้นเมนูขึ้นมายังไง
นี่ครับตัวลิสต์เมนูตัวลิสต์เมนูที่ผมใช้ครับคือหลักการก็คือเอาตัวนั้นแหละมาเรียกเดี๋ยวผมขออนุญาตล็อกเอาไลน์ก่อนนะครับนี่ครับตัวที่เป็นเมนูที่เราได้จากตัวเมื่อกี้เนี่ยถ้าใครทำได้แล้วนะครับก็มาที่ตัวเมนูเราตั้งชื่ออะไรก็ได้ยิงในบอทนะครับอาจจะตั้งชื่อวันพระหรือก็ได้ไอตัวลิสต์เมนูเนี่ยคือเอาตัวนี้มาใส่นะครับตัวนี้มาใส่เมนูมันก็จะเปลี่ยนสูตรซินแท็กคือนี่ assign ตัวนี้ผม copy ให้ในบอทเดี๋ยวผมแปลงแป๊บนี่นะครับในบอร์ดมันขึ้น CH menu นะครับเดี๋ยวผมกลับไปที่ Poppy Board ก่อนเดี๋ยว Poppy Board ตอนนี้มันยังไม่มีตัว List Menu นะครับพอเมื่อกี้มันทำได้แล้วเดี๋ยวผมลองกลับไป Poppy Board ผมจะได้เห็นภาพโอเคน่าจะดีก่อนตัวนี้นะครับก็ผมจะไปเลือกคีย์เวิร์ดที่จะใส่ขึ้นไปนะครับตัววันพระเนี่ยครับผมมาใส่แต่ตอนนี้ไอ้ตัวนี้มันยังไม่ใช่นะครับเพราะว่าเรายังเจเนเรตไม่ได้ในนี้เดี๋ยวเรารอมาใส่แทน XX ตัวนี้นะครับผมเอาไอเซตโทเค็นเมื่อกี้คนละตัวนะตอนแรกเป็นอับดุลนี่ผมใช้ตัวที่ผมยังไม่ได้สร้างเลยนะครับในตัว each menu ตัวที่ผมสร้างแล้วผมก็ไปเอาตัวที่สร้างบอร์ดดีไซน์มานะครับเน็ตมันช้าวันนี้เลยจะพอเราใส่ตัวนี้นะครับดิสเมนูต้องสร้างก่อนนะครับแล้วก็มาใช้ในบอร์ดดีไซน์เพื่อสร้างลิงก์นะครับนี่ตอนนี้มันยังไม่มีนะครับกดเจเนเรตเนี่ยมันจะขึ้นตัวนี้ถ้าปกติแล้วเนี่ยมันยังใช้งานไม่ได้ครับแต่ผมจะตั้งตัวนี้เป็น default นะครับตั้ง default ผมจะกด H เห็นไหมครับมันขึ้น set default เนี่ยแหละครับมันจะขึ้นแต่มันยังไม่ขึ้นเราต้องไปเรียกใช้มันก่อนครับเรียกใช้ในตัวบอร์ดก็คือตัวนี้ที่ผมต้อง copy มานะครับเดี๋ยวผม copy ตัวนี้ list menu ถึงแค่นี้นะครับ copy มาแล้วผมก็มาใส่ตัวในสูตรที่ผมส่งในช่องแชทนะครับตัว xx เนี่ยแทนตัว xx นะครับพอใส่อันนี้นะมันจะขึ้นถ้าเราคีย์เวิร์ดว่าส่งเมสเสจว่าวันพระเนี่ยมันจะขึ้นเมนูตัวนี้ขึ้นมาแล้วกดอัปเดตเพิ่นตัวเมนูเข้า copy เดี๋ยวผม copy เลยครับวันนี้เน็ตค้างเวลากด H แล้วเนี่ยมันจะขึ้นเมนูขึ้นมาเดี๋ยวผมแชร์หน้าจอให้ดูนะครับเนี่ยเห็นไหมครับขึ้นมาแล้วมีใครทำขั้นตอนแล้วขึ้นมาช่วยกด1ให้ผมหน่อยครับมีใครทำขึ้นไหมครับใครไม่นับโอเคมีขึ้นมา1ท่านครับน่าจะอินเทอร์เน็ตขึ้นแล้วที่เราทำไว้เนี่ยมันขึ้นมาไหมครับเนี่ยยิงที่ผมบอกไหม
วันพระอะไรเงี้ยเรื่องคีย์เวิร์ดกด list เมนูขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นตัวคู่มือที่ผมทำอันนี้โทรออกแต่ผมไม่จำถูกได้นี่ครับประมาณนี้มีใครทำได้นะครับกดหนึ่งหลักการก็ประมาณนี้ครับก็เวลาขอบคุณครับเวลาที่เราทำตัวเนี้ยเราสามารถทำเมนูได้เป็นพันๆแบบนะครับเช่นสมาชิกเป็นอะไรคืออยู่ที่คีย์เวิร์ดตัวเนี้ยถ้าเราเปลี่ยนเป็นคำอื่นให้มันยิงเข้าไปในบอทนะมันก็จะเปลี่ยนเมนูให้โดยตัวเนี้ยเอาไอ้ตัว list เมนูเนี่ยตัวเนี้ยแทนค่าตรง x x ที่ผมบอกครับจากตัวเนี้ยมันจะมี list เมนูเนี่ยตัวที่เป็นตัวรหัสเนี่ยเอาไปใส่แทนนะครับแค่นี้พอจะอยู่ตัวนี้นะครับแต่ถ้าอยากได้ตัวไหนเป็นตัว default เมนูแรกให้กดตัวนี้มันจะขึ้น S นะครับมันก็จะมีเต็มเลยที่ผมทำใน OpenDev อ่ะมันก็จะมีเมนูขึ้นมาเยอะเดี๋ยวผมจะให้ดู OpenDev อีกทีนะครับเดี๋ยวผมจะใกล้จบละคือถ้ารู้หลักการก็จะใช้วิธีเนี้ยในการทำบอทนะครับนี่ผมให้ดูพี่เดียว่าเมผมทำหลายเมนูหลายหน้าได้เพราะว่าเวลาผมยิงข้อมูลเข้าไปเนี่ยเวลายิงข้อมูลไปแล้วเนี่ยมันก็จะได้เมนูเป็นพันๆแบบเลยครับถ้าท่านนึกภาพออกก็คือเราไปสร้างลิสต์เมนูอย่างขั้นตอนเข้าไปลิสต์เมนูสร้างบอร์ดดีไซน์แล้วก็เอาเจสันมาใส่ในตัวของตัวนี้นะครับใส่โทเค็นของไลน์ไปนะครับตอนนี้ OpenDev ค้างพอได้ตัวโทเค็นมาแล้วเนี่ยผมเปิดของ OpenDev จะได้เห็นภาพอุ๊ย พอเราใส่ตัวโทเค็นไปถ้าเราเคยมีข้อมูลอยู่แล้วนี่ครับมันจะขึ้นมาหมดแต่นี้เป็นตัวเดียวนะครับที่เรานี่ในชื่อตัวนี้แต่ถ้าผมไม่ OpenDev ผมไม่ทำให้ดูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเครื่องมันค้างมีปัญหาก็เนี่ยถ้าเราเปลี่ยนโทเค็นในบอร์ดที่ผมทำแบบหลายๆเมนูเนี่ยเห็นไหมครับหลักการเดียวกันแต่ผมตั้งอันนี้เป็น default นะครับตั้งเป็น default เดี๋ยวผมจะลบไอ้เมนูนี้ทิ้ง E3 อะไรอย่างงี้ผมไม่ได้ใช้เดี๋ยวผมจะเปิดไอ้ตัวบอทให้ดูนะครับไปเปิดบอทตัวอบดุลให้ดูเห็นภาพเนี่ยที่ผมส่งอันนี้เข้าไปนะครับถ้าผมทำผิด intent มันจะขึ้นอย่างนี้ขึ้นมานะครับครับหลักการคือวิธีสร้างของเข้าไปนี่ผมพิมพ์บุ๊กมันจะเปลี่ยนหน้าผมสั่งให้มันเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนหน้าอื่นเลยออกไม่ได้ก็กดเพื่อนที่ครบผมก็สร้างอีกดิสเมนูนึงพอยิงคำนี้มันก็จะไปเรียกเมนูนั้นอันที่สองผมตั้งว่าชื่อว่าเมนู B มันก็จะเรียกดิสเมนูอีกตัวหนึ่งมาตาม ID ตามตัวที่ผมบอกครับตามตัว ID ตัวนี้ที่เรากำหนดไว้นี่พวกเมนูมันเมนู B ใช่ไหมครับนี่เมนู B เห็นไหมครับนี่แค่นี้เลยผมกดนี่ปุ๊บเป็นเมนู C สิ่งที่เกิดขึ้นมาคือเนี่ยครับก็เปลี่ยนแค่เมนูแค่นี้เองหลักการไม่ได้มีอะไรซับซ้อนทำได้เร็วครับท่านี้ผมจะเลือกนี่ลิสต์เมนูใหม่ก็ได้นะครับกลับเป็นเมนูแรกผมมากดตรงนี้ผมกลับนะผมทำเมนูได้พันแบบเราทำเป็นแบบสมาชิกทำแบบอะไรได้หมดจากตรงนี้นะครับเวลายิงเข้าบอร์ดแรงต่างมันก็จะทำได้หลายรูปแบบแล้วก็ประยุกต์ใช้กับงานอะไรต่างๆได้นะครับแต่ถ้าเรายังคิดอะไรไม่ออกเราก็สร้างมาทีละนิดทีละหน่อยได้ครับในตัวของตัวบอร์ดนะครับเนี่ยถ้าสร้างตัวนี้ได้ก็ถือว่าโอเคแล้วรู้คอนเซปต์แล้วนะครับสร้างตัวอย่างวันนี้ที่เราสร้างยิงข้อมูลเข้าไปได้สร้างควิกรีพลายได้สร้างเมสเสจได้นะครับ
ลิงก์ไปต่างๆของเว็บได้กดโทรออกได้นี่ท่านก็ทำแบบขึ้นโปรดักชันแบบโปรได้นะครับส่วนรายละเอียดหรือข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยท่านสามารถดูได้จากคู่มือนะครับที่ผมให้นะครับที่ส่งลิงก์ไปนะครับครับเดี๋ยววันนี้เลยเวลามาเยอะมีข้อคำถามอะไรไหมครับก่อนที่ผมจะจบครับเดี๋ยวมีของแถมให้หน่อยก่อนจบเดี๋ยวให้ไว้เผื่อใครไปเล่นคิดอะไรใหม่ๆก็ไม่ได้เกี่ยวกับดูนะครับเพิ่นรับจ็อบงานมาพอดีก็เลยเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์แต่ถ้าใครเขียนพัฒนาอะไรกลับมาได้ครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ให้นะครับก็เอาไปดูให้ผมรีวิวให้ดูเฉยใช้ใน Google Sheet นะเนี่ยครับจะเป็นตัวระบบพวกระบบติดตามงานนะครับในตัวนี้ก็ไม่มีอะไรที่ซับซ้อนเท่าไหร่นะครับก็มันจะมีเลขรหัสพิเศษพวกกองงานจะมีเลขรหัสอยู่แล้วนะครับมันจะมี3ระดับในนี้อย่างนี้ครับประเภทงานจะมีการทำวงรอบนโยบายเฉพาะหน้าแล้วก็อันนี้การรายงานก็มีประจำเดือนประจำสัปดาห์ผมก็เลยเวลาคีย์ก็เอาทีเดียวเลยก็คือบล็อก1 3ไปเสร็จว่า งานหลักผมคีย์ไปเสร็จสิ่งนี้เกิดขึ้นมามันก็จะวิ่งไปตามตัวรหัสที่เราคีย์ผมตัด2ตัวแรกนี่นะครับแล้วก็ตัวนี้ผมก็ใส่บล็อกเลือกแผนกก็คือมันเป็นส่วนย่อยสุดละมันจะไปเลือกกองงานพอดีครับแล้วเราก็เลือกตัววันที่วันที่8นะครับนี่ผมจบวันที่9นี่ผมก็บูธกำลังดำเนินการพอเสร็จแล้วนะตัวข้อมูลมันก็จะไปอยู่ในตัวนี้ตัวเทสของผมครับนี่คือหน้าตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นระบบงานที่เราสามารถเรียกใช้ตัวดูในมือถือมันจะชัดหน่อยนี่ครับเวลาเราติ๊กเลือกแรงต่างข้อมูลเนี่ยครับมันจะวิ่งอัตโนมัติวิ่งอัตโนมัติไปนะครับก็มีปฏิทินแต่ผมแนะนำใช้ในแท็บเล็ตนะครับจะเห็นชัดๆหน่อยมันใช้ on selection นะครับเนี่ยเวลาเราคลิกมันจะเปลี่ยนไปคลิกอยู่แถวไหนก็ได้เนี่ยครับมันจะเปลี่ยนตามงานแล้วก็มีตัว spark line ที่ดูความสำเร็จของงานไปด้วยอันนี้มาเรียงวันที่เสร็จแล้วนะครับอันนี้เราก็เลือกได้ว่าจะให้ดูงานช่วงไหนสิ้นมกราหรือกุมภาหรือดูเป็นไตรมาสได้ลองไปแกะแงะดูครับเดี๋ยวผมเอาให้ไว้ลองไปพัฒนาต่อดูได้ครับฟังก์ชันผมเขียนเองนะครับที่เพิ่มมานี่นะครับลองไปใช้ดูนะตัวนี้ฟังก์ชันที่ผมเขียนขึ้นมาเนี่ยแค่นี้ที่ผมเขียนมารอฟังก์ชันเนี่ยไป import เข้าตัวอื่นก็ได้ในตัวของไลฟ์ฟังก์ชันครับนี่ครับตรงส่วนที่มีชื่อครับท่านสามารถสร้างฟังก์ชันอะไรเองได้นะครับเนี่ยตัวเนี้ยนี่ผมสร้างขึ้นมาเองครับแล้วเข้าไปแก้ไขเนี่ยไม่มีอะไรเนี่ยคำอธิบายฟังก์ชันเวลาเหมือนไฟล์ฟังก์ชันอยู่ก็ชี้ครับเยอะมากเลยครับนี่ก็ใส่เยียร์ก่อนนี่ตั้งเองครับแล้วกด enter ใส่มันแล้วกด enter มันจะเรียงออกมาแล้วเสร็จมันก็จะหาว่าจะใช้ค่าตัวไหนแทนตัวสูตรแล้วกด next ไปถ้าพวกเก่งคณิตศาสตร์อะไรเนี่ยมันก็สร้างอัตโนมัติขึ้นมาดึงขึ้นมาเราก็ใส่เฉพาะตัวแปรเฉยนะครับจะได้ไม่ต้องมานั่งเห็นสูตรยาววันนี้ก็เหมือนกัน
หลักการเดียวกันลองไปเล่นดูนะครับไม่ได้ยุ่งยากเท่าไหร่ครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวผมขอแค่นี้ครับผมเลยเวลามาเยอะครึ่งชั่วโมงแล้วก็ถ้ามีอะไรสอบถามในไลน์บอทผมได้นะครับยิงคำถามมาในส่วนข้อเสนอแนะนะครับเดี๋ยวผมไปเปิดอ่านดูได้หรือจะแชทมาตรงๆก็ได้ครับอยากจะถามอะไรที่ว่าไอ้นี่ทำได้ไหมหรือว่าอะไรต่างๆยินดีครับขอบคุณครับครับผมเดี๋ยวฝากวิทยากรมอบส่วนของงานการบ้านสักนิดหนึ่งในส่วนของงานนะครับก็ผมอยากได้ให้ท่านนะครับขึ้นหน้าจออย่างนี้ครับหนึ่งก็คือเป็นรูปที่มีลิสต์เมนูนะครับหน้าเดียวก็ได้ครับแล้วก็ในส่วนของอันนี้อย่างนี้ดีกว่าเป็นเวลาขึ้นตัวอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าครับขึ้นตัวที่เวลาพิมพ์แล้วเนี่ยมันจะหา p default นะครับก็คือมันจะ playback default ไว้ที่เราตั้งแล้วก็ขึ้นลิสต์เมนู capture ส่งก็จบครับแสดงว่าจะเข้าใจคอนเซ็ปต์ของมันนะครับว่าตรงเนี้ยมันสามารถใช้ประยุกต์ใช้งานอื่นต่อได้ทั้งลิสต์เมนูแล้วก็ในส่วนของ quick reply นะครับเอาแค่นี้ก่อนครับผมผู้ใกล้รับทราบงานแล้วครับผมเหมือนจะอยู่ค่ะขอบคุณมากครับโอเคเดี๋ยวส่งลิงก์สำหรับการส่งงานนะครับสำหรับท่านที่เสร็จแล้วนะครับก็สามารถส่งงานเลยก็สะสมแต้มได้ตอนนี้เรียนเชิญท่านประธานนะครับท่านพ.ก.คมกิจไม่ทราบอยู่หรือเปล่าครับขอบคุณทางวิทยากรสักนิดหนึ่งนะครับเหมือนจะมีภารกิจอยู่หน่อยนึงท่านธีรพงศ์ครับท่านธีรพงศ์ครับขออนุญาตขอบคุณทางวิทยากรให้สักนิดหนึ่งครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรนะครับตัวอับดุลนะครับในส่วนตัวผมก็ยังใช้อยู่นะครับที่บริษัทนะครับก็ถือว่าเป็นระบบที่ดีมากเลยนะครับแล้วก็ยืดหยุ่นนะครับแล้วก็ยังไงนะครับก็ขอฝากทุกคนนะครับลองเอาไปเล่นดูครับไม่ยากครับนะฮะยังไงก็ขอบคุณมากครับครับยินดีครับขอบคุณทางวิทยากรแล้วก็ท่านธีรพงศ์นะครับเดี๋ยวเรียนเชิญทุกท่านกดรีแอคชั่นรูปนิ้วโป้งให้สักนิดนึงนะครับขอบคุณทางวิทยากรนะครับช่วงนี้เช่นเดิมนะครับสำหรับท่านที่เข้ามานะครับอยากจะได้ภาพแล้วก็สำหรับการประกอบกิจกรรมต่างๆเผื่อจะได้มีประโยชน์เรียนเชิญเปิดหน้าจอเลยนะครับแล้วก็เก็บภาพนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บภาพร่วมกันสักนิดหนึ่งขอบคุณทุกท่านที่ให้โอกาสกับห้องตักศิลาเช่นเคยนะครับขออนุญาตบันทึกภาพนะครับสำหรับใครที่มีภาพสามารถไปดูย้อนหลังที่ตาราง Q Zoom ได้นะครับสามารถไปดาวน์โหลดภาพกิจกรรมต่างๆได้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับตอนนี้เหลือตอนนี้50ท่านนะครับขอบคุณมากครับผมนับ1 2นะครับแคปเจอร์2หน้านะครับจอ 2Kขอบคุณทุกท่านนะครับขออนุญาตหยุดการบันทึกนะครับผม